ยังไม่พร้อมครับเดี๋ยวผมกำลังดูนะครับนะครับถ้าผมเรียกชื่อครับกลุ่มไหนพร้อมรวมพลังนะครับกลุ่มดินกลุ่มน้ำสองคนยังมีเฮ่นะเรียกเพื่อนหน่อยนะอันนี้ผมร้องเพลงเรียกจบไปนะร้องเพลงเรียกกลุ่มไหนมาช้านี่ผมมีท่าเต้นตะกะแตนยงโย่ท่าจิ้งจกขังคกเลยใครอยู่ทั้งกลุ่มไปตามเลยนะใครอยู่ต้องรีบตามแล้วครับนะครับอ้าวทุกคนช่วยกันมากินอ้าวรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่แห่งใดเราจะมาเราจะมาเมื่อไรเราจะมาเราจะมาเมื่อไรนัดกันไว้ทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอฉันเฝ้าเพ้อชะเง้อมองหานัดไว้ทำไมไม่มานัดไว้ทำไมไม่มาโอ้เธอจ๋าอย่าช้ารีบหน่อย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 วิ่งเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยย่องหน่อยย่องหน่อยย่องหน่อยกลิ้งหน่อยกลิ้งหน่อยกลิ้งหน่อยคานหน่อยคานหน่อยคานหน่อยเอ้าตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาตรงตรงตรงเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาเราเกิดมาเป็นคนต้องมันฝึกฝนให้ตรงเวลาวันคืนไม่คอยท่าวันเวลาวันเวลาเอ้าความเกรงใจเป็นสมบัติของความเกรงใจเป็นสมบัติของต้องดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นใสไร้คุณธรรมประจำตนความซื่อสัตย์ก็เป็นสมบัติของหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้หายมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไปคดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมการงานเอาเอาอย่าเกียจคลานการทำงานหน้าพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายไม่ทำงานหลบหลีกงานเฝ้าเกียจคร้านเอาแต่สบายแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญเอาแก่มกรากุมภาเดี๋ยวช่วยนะมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาดีมากอีกตุลาพฤศจิกาธันวาปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งมี12เดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมี30วันวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมี24ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง60นาทีสัปดาห์หนึ่งมี7วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์พฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันหยุดแล้วก็วันเสาร์วันหยุดแล้วก็หลันลันล่าวาทิตย์วันหยุดวันเสาร์วันหยุดวันนี้วันศุกร์โอเคครับเอาปมมือหน่อยเอาละครับขออนุญาตนะครับถือว่าใกล้เตรียมพร้อมครับพวกเราพร้อมไหมเดี๋ยว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 โอ้โหเขาว่าไอ้ต่อมความดีอยู่ใต้จักรแล้นะโอเคครับขออนุญาตเรียกชื่อครับกลุ่มดินกลุ่มน้ำกลุ่มลมกลุ่มไฟกลุ่มอากาศไอ้ตัวอื้ออันตรายเลยอื้ออันตรายมากนะเอาละครับอย่างนี้ครับกติกาชัดเจนว่าพิสารเนาะกลุ่มดินจองก่อนกลุ่มดินจะขึ้นไปนำเสนอด้วย PowerPoint ถูกไหมครับกติกาคือท่านนำเสนอเสร็จให้ทั้ง4กลุ่มผมจะเรียกครับว่าท่านจะคอมเมนต์เขาไหมนี่ผมภาษาไทยไม่รู้อะไรนะเติมเต็มหมดผมเรียกภาษาอังกฤษมากนะครับเรียกมากเลยชักว่าเติมเต็มเนาะแล้วเราเติมเต็มร่วมกันผมจะเรียกทีละกลุ่มนะครับแล้วท่านลองดูนะครับไม่เสียเวลาครับขอเรียนเชิญขึ้นทั้งกลุ่มเลยนะไม่ครับเดี๋ยวไปยืนนานครับยืนนานเอาเฉพาะจะตอบคำถามโอเคไหมได้ยอมใช่ครับพวกเราครับปรบมือหน่อยอีกอย่างนะครับมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังครับนะฮะพวกเราฟังลองดูนะครับเชิญครับจับเวลานะครับระฆังวัดผมยิ้มระฆังไม่มาเลยต้องไปที่วัดใช่กำลังรถ
ผมว่าไปตกลงกันก่อนดีไหมครับผมไม่นอนเรียกผมนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญนะฮะใช้จอครับใช้จอครับเดี๋ยวกดจอให้ครับเดี๋ยวผมกดให้ผมรู้แล้วขอโทษขอโทษครับขอโทษครับผมพลาดเองครับส่วนใหญ่จะรู้ก็วันเลิกแล้วอะว่ารู้ว่าจอปิดเปิดยังไงนะครับนะฮะมาแล้วครับไฟเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนิดนึงตรงไหนฮัลโหลเทสปิดไฟหน้าเวทีด้วยครับสวัสดีผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับของผมกลุ่มดินนะครับก่อนที่เราจะเข้ารับฟังในเรื่องของกลุ่มดินที่สรุปปัญหาและอุปสรรคกับพรบสุขภาพจิต2551นะครับเพื่อให้เรามีมุมมองในการที่จะมองปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มันเห็นอยู่ว่าเรามองในมิติไหนมุมไหนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับกระดาษ A4 ที่อยู่ในมือกระดาษอะไรก็ได้เป็นสีฟ้าก็ได้สีขาวก็ได้นะครับที่มีอยู่ในมือนะครับเราจะทำกิจกรรมตรงนี้เพื่อเป็นหน้าต่างหรือมุมมองในการจะมองการที่ผมจะพรีเซนต์เข้าไปนะครับพับครึ่งครับ A4 พับครึ่งนะครับรบกวนทำตามนะครับ A4 พับครึ่งแล้วก็ A4 พับครึ่งอีกครับทันไหมครับฐานนะครับแล้วก็ A4 พับครึ่งอีกจะได้ขนาดนี้ต้องให้ได้ไซส์ขนาดนี้นะครับนะครับพับแล้วรีดให้เนียนๆเลยนะครับรีดให้เนียนๆเพราะว่าถ้าท่านทำความเข้าใจแต่ตรงนี้แล้วท่านจะได้เห็นมุมมองในการมองปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับ เมื่อพับเสร็จแล้วนะครับกางมันออกเลยครับกางมันออกนะครับท่านจะได้เห็นช่องสี่เหลี่ยมไหมครับมีทั้งหมด8ช่องคำถามมีอยู่ว่ากระดาษที่ท่านพับเนี่ยท่านเห็นเป็นสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ภาพนับดูนะครับกระดาษที่ท่านถือในมือที่ท่านพับเรียบร้อยมีช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปใครว่า8รูปยกมือขึ้น8รูป9รูป9รูปมีแค่2กี่รูปนะครับ9รูปเอา9รูปยกมือและที่ไม่ยกล่ะครับมาขั้นมี10มีเยอะกว่านั้นไหมครับมีเยอะกว่านั้นไหมมีเยอะกว่านี้อีกไหม17มาขึ้นเรื่อยๆแล้วครับท่านมองเห็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่ท่านพับเองเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่รูปเนี่ยนะฮะผมใส่ช่องให้ดูมี8ท่านบอกว่า9คำตอบ8ยกกำลัง8ใครว่าเห็นได้มากถึง50รูปมากกว่า50รูปยกมือครับมากกว่า30ยกมือจะได้มาอธิบายเพื่อนฟังนะครับนี่ฮะนี่คือมุมมองที่ท่านเห็นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมากกว่า50รูปนะครับตรงนี้8แล้วใช่ไหมครับดูนะครับผมสาธิตให้ดู9ใช่ไหมครับ10 1กับ2รวมกัน11 1 2 4 6รวมกันก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็12 2 4 6 8
เป็นเท่าไหร่ฮะแล้วก็ท่านจะนับอันนี้1กับ2รวมกันก็ขีดด้วยก็เป็นอีก1รูปนะนี่อีก1รูปนี่อีก1รูปทั้งหมดได้64รูปครับเห็นไหมครับเราถูกองค์ความรู้นะฮะถูกการสั่งสอนถูกการพิจารณาถูกการถ่ายทอดกันมางั้นสิ่งที่เราเห็นอย่าเพิ่งตัดสินใจใช้การพิจารณาที่ดีข้อมูลที่พร้อมนะฮะแล้วก็ต้องฟังเสียงรอบข้างแล้วก็ต้องดูเกณฑ์ของการที่จะให้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีเราจะเพิ่งตัดสินคนที่เราเห็นด้วยตาเช่นเดียวกับที่ผมเนี่ยเพราะจะทำให้เราเห็นมุมมองว่าพอผมสาธิตว่ามันมากกว่า50ท่านงงแล้วนับยังไงได้มากกว่า50นะฮะที่จริงมันนับได้ทั้งหมด64ภาพครับจากแค่กระดาษที่เราทำตรงนี้นะครับ ผมจะใช้เวลาทั้งหมดที่พรีเซนต์ขอสั้นๆ นะครับหน้าละ1นาทีก็แล้วกันนะครับ โอเคครับมี8หน้าครับพยายามจะรักษาเวลานะครับแต่เมื่อกี้ทำความเข้าใจพวกเราก่อนนะครับ ครับจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นของพ.ร.บ.สุขภาพจิต2551นะครับท่านเห็นไหมฮะมันใช้มาตั้งแต่ปี2551นี่ปี2558ผ่านมาแล้ว7ปี8ปีพ.ร.บ.นี้ยังเป็นที่ยังที่ไม่รู้ใจไม่ใช่เป็นที่รับทราบและรับรู้แล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ยังปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจนะครับ ฉะนั้นเราต้องเห็นว่าสถานการณ์หรืออุปสรรคของปัญหาของพรบนี้นะครับก็คือการขาดบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับที่จะจับมือร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับปัญหาอุปสรรคนะครับขาดองค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยนะครับ ครับการประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งต่อผู้ป่วยนะครับอุปสรรคคือการประสานงานกับผู้ป่วยนะครับก็คือตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนนะครับ ภาษาที่ใช้ในพรบนะเป็นทางการเข้าใจยากอันนี้เราคงพอจะเข้าใจนะว่าภาษากฎหมายบางครั้งในบางประเด็นมันไม่สามารถที่จะเขียนเป็นภาษาพูดหรือภาษาอะไรที่ให้กับคนระดับล่างหรือระดับชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปรับทราบได้นะครับ มีผู้เข้ามาแอบแฝงเพื่อหาผลประโยชน์อันนี้แน่นอนครับที่ใดนะครับมีผลประโยชน์หรือว่ามีค่าตอบแทนมีอะไรลงไปเพื่อจะไปดูแลสนับสนุนผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เข้ามาแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์กับตัวเองนะครับแล้วก็ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนนะครับครับปัญหาอุปสรรคต่อไปก็คือมีการสวมสิทธิ์ของผู้ป่วยเพื่อขอรับบริการนะครับอันนี้บางทีอันนี้มันจะเป็นที่ผู้นำแล้วครับบางทีผู้นำหรือคนใกล้ชิดนะครับอาจจะเอาสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้นะครับการนำส่งต่อผู้ป่วยกรณีข้ามเขตมีค่าจ่ายสูงเนี่ยฮะอันนี้ขั้นตอนบางครั้งผู้ป่วยบางรายเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาจากจุดเริ่มต้นได้บางทีอาจจะข้ามขั้นตอนเนี่ยหรือจำเป็นจะต้องส่งต่อมันจะมีค่าใช้จ่ายในการส่งนำส่งผู้ป่วยหรือทรานสเฟอร์เข้าไปเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้บางทีผู้ป่วยเขาไม่มีกำลังพอที่จะจ่ายนะครับแล้วก็การละเว้นหน้าที่นะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะไม่ว่าเจ้าหน้าที่ใดๆก็แล้วตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะครับบางครั้งเขาจะมองว่าธุระไม่ใช่บางทีเขาบอกทำไปแล้วไม่เห็นได้ผลงานอะไรเลยมันก็มีนะในข้าราชการบางคนนะในเจ้าหน้าที่บางคนนะครับเครือข่ายขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานนะครับบางครั้งการทำงานบางอย่างนะครับบางครั้งมันอยู่ในกรอบในกรอบและกติกาที่ทางหน่วยงานบางหน่วยงานเขาวางไว้แต่อาจจะไม่คล่องตัวสำหรับในการปฏิบัตินะครับโรงพยาบาลและแพทย์นะฮะเฉพาะทางด้านจิตเวชมีน้อยอันนี้จริงนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรามีแพทย์ที่ดูแลรักษาด้านจิตเวชเนี่ยครับเพียงแค่7ประมาณ700กว่าท่านต่อประชากรของเราเนี่ยเกือบ70ล้านเป็นหมอเฉพาะทางมีแค่700นะครับแล้วถามว่าหมอเฉพาะทาง700เนี่ยไปอยู่ถ้าอำเภอรอบนอกบางทีก็จะไม่มีเลยฮะครับแนวทางแก้ไขครับ ให้บรรจุในหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนักศึกษานะครับเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจโรคจิตเวชที่ถูกต้องนะครับผมว่าอันนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
ทุกวันนี้ที่เราทํางานมันจะเป็นปัญหาปลายเหตุแล้วนะครับฉะนั้นต้นเหตุถ้าเราเอาหลักสูตรเนี่ยพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าเขาได้ทําความเข้าใจได้รู้ว่าเขาต้องเฝ้าระวังเพื่อนหรือเขาอาจจะต้องเฝ้าระวังตัวเองด้วยถ้าเขามีองค์ความรู้มีวิธีเฝ้าระวังมีข้อกําหนดที่จะเช็คได้ว่าเอ้ยคนนี้เพื่อนของคนนี้มีอาการจะเป็นโรคจิตเวทมั้ยโรคซึมเศร้ามั้ยโรคจิตเภทมั้ยหรือโรคไบโพล่าอารมณ์2ขั้วหรือเปล่าใช่มั้ยถ้าเขารู้ตัวเองเนี่ยบางครั้งผู้ป่วยเองเนี่ยไปหาคนรักษาเองโดยตรงนะครับ แล้วก็ใช้รูปแบบการสื่อสารที่มีความสนใจนะฮะทันสมัยนะครับแล้วก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เข้าถึงทุกระดับนะครับให้ความรู้ประสานงานแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับความคาดหวังนะครับขอโทษขอละเพิ่มนิดนึงคือเป็นแนวทางแก้ไขนะครับให้ข้อมูลในการเข้าถึงแหล่งทุนแก่เครือข่ายบางครั้งเครือข่ายที่ทำงานเป็นเครือข่ายอิสระนะครับถ้าก่อกรณีบางกรณีนี่เขาสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยในการไปขอสิทธิ์ตามหน่วยงานต่างๆหรือตามองค์กรต่างๆนะครับตรงนี้ภาครัฐน่าจะมีข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นจิตอาสาอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็การจัดตั้งกองทุนสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชนะครับทุกฝ่ายต้องรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองแล้วก็ให้เพิ่มโรงพยาบาลเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้วยนะครับต้องช่วยกันสร้างขยายเครือข่ายในพื้นที่ให้มากที่สุดความคาดหวังนะครับให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสื่อทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แล้วก็เว็บไซต์หรือพวกโซเชียลนะโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรทำนองนี้นะครับ พรบ.ควรสอดคล้องกับบริบทในชุมชนหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับอยากให้มีการจัดตั้งสายด่วน24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชนะครับเพราะว่าปกตินี่ถ้ามันมีสายตรงโดยการแจ้งเหตุหรือการขอคำปรึกษาซึ่งมีสายตรงซึ่งมีอาจจะมีนักจิตวิทยาหรือคุณหมอที่ประจำการอยู่นะสามารถตอบปัญหาตรงนี้ได้ชัดเจนกว่านะครับแล้วก็อยากให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความจำกัดความคำว่าฉุกเฉินแต่ในพรบเนี่ยจะใช้คำว่าภาวะอันตรายนะครับอยากให้คำว่าภาวะอันตรายกับฉุกเฉินนะมันน่าจะเป็นเส้นขีดที่บอกว่าผู้ป่วยควรจะต้องได้รับการดูแลได้รับการรักษาหรือการนำไปสู่สถานที่รักษานะครับ การสร้างพื้นที่และให้โอกาสผู้ป่วยยืนในสังคมบางครั้งผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารักษาตัวแล้วอาการเขาดีขึ้นแล้วอะไรแล้วก็น่าจะมีพื้นที่ให้เขาสามารถไปทำมาหากินช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะหรือมีสถานที่บางโอกาสให้เขาสามารถที่จะไปช่วยเหลือสังคมได้เพราะเขาจะได้รู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นนะครับเพราะอาการโรคบางอย่างนะถามว่าจริงๆโรคจิตเวชคือเป็นโรคที่รักษาหายได้นะฮะแต่คำว่าหายได้นี่ไม่ใช่แต่ยาท่านยังกินอยู่เหมือนเดิมนะครับยายังกินอยู่เหมือนเดิมเหมือนที่เราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยอาการมันไม่ขึ้นเพราะเรากินยาไว้โรคจิตเวชก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องทานยาไว้นะครับเพื่อควบคุมอาการที่มันอยู่ในตัวเรานะครับโอเคผมไปหน้าสุดท้ายแล้วนะครับ ให้พรบสุขภาพจิตนะครับมีสภาพบังคับให้ผู้ป่วยเข้าถึงการปกป้องสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพพรบสุขภาพจิตอยากให้พรบสุขภาพจิตเชื่อมโยงกับพรบคนพิการเพราะว่ามันจะได้เอาสิทธิ์2อย่างมาร่วมและได้ดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นนะครับชุมชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลโดยชุมชนเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราต้องปลูกฝังให้ชุมชนช่วยเหลือชุมชนเองให้เขาช่วยเหลือตัวเขาเองก่อนแล้วถึงก็ค่อยนำสู่ระบบของการรักษาอีกทีหนึ่งนะครับ ก็คงจะจบในเรื่องของคำกลุ่มผมที่ได้สรุปออกมานะครับแต่ว่าท่านใดจะมีคำถามจะตอบก็จะมีเพื่อนฮะร่วมกลุ่มจะได้ช่วยกันตอบคำถามนะครับคำคมอ่านนะครับอ่านครับ ก็อันนี้คือฝากไว้เฉยนะครับฝากไว้ว่าเราทำงานนะครับต้นหญ้าน้อยๆมันยังให้ออกซิเจนแก่โลกเราดอกไม้น้อยๆมันยังให้ความเพลิดเพลินตาแก่มนุษย์นกกาบินไปบินมา
มันยังให้ความสบายตาแก่ผู้พบเห็นเราเองเกิดมาชาติหนึ่งควรจะให้อะไรที่มีค่าแก่แผ่นดินบ้างสวัสดีประเทศไทยครับครับขอเสียงปรบมือนะครับคราวนี้นะครับกลุ่มน้ำครับมีรายจับเพิ่มเติมหรือสอบถามไหมครับกลุ่มน้ำเจ้าที่เดินใหม่นะครับกลุ่มน้ำครับมีไหมครับกลุ่มน้ำกลุ่มน้ำนับหนึ่งไม่มีนะครับขอบคุณมากครับต่อไปครับกลุ่มลมครับลมมีไหมครับมีไหมมีเชิญครับเชิญครับไม่มีนะครับต่อไปครับกลุ่มไฟครับกลุ่มไฟมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือสอบถามไหมครับมีไหมครับมีบางอาจมีไหมครับไม่ใช่ครับตัวทีไม่มีนะครับต่อไปครับกลุ่มอากาศครับฮะขอต่อเลยเหรอแบบไม่ถามนี่จะขอต่อก็เลยใช่ไหมถือว่าไม่มีคราวนี้พี่นั่นเนี่ยขึ้นไปแล้วพี่อยากเพิ่มเติมอะไรไหมพี่นั่นเนี่ยขึ้นไปแล้วให้นิดนึงกลุ่มดินอยากขอบคุณนะดีแล้วที่ทุกกลุ่มไม่ถามนะเพราะเราก็ไม่อยากตอบนะคะเพราะถ้าท่านถามเราเดี๋ยวเราลงไปแล้วเนี่ยเป็นโอกาสของเราจะถามเต็มที่นะคะแต่ว่าพี่ข้างบนคลิปแล้วมีอะไรอยากเพิ่มเติมอีกหน่อยไหมกลุ่มตัวเองก็ได้ครับให้30วิเราอยากเพิ่มเติมให้หน่อยหนึ่งคำว่าฉุกเฉินนะคะอันที่จริงเนี่ยเวลาเราโทรไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากตรงนี้เราอยากให้ใช้ในพ.ร.บ.ว่าสภาวะอันตรายตรงนี้อยากให้ทุกคนช่วยผลักดันคำนิยามคำว่าฉุกเฉินให้ชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะเราอยากเห็นมากนะคะสำหรับคนทำงานสุขภาพจิตนะคะแล้วก็พี่มีอะไรจะเพิ่มไหมคะนะครับเหลือ20วิครับอีกอันหนึ่งนะฮะจะอยากจะให้มีพ.ร.บ.เนี่ยเพิ่มเข้าไปในนั้นว่าคือผู้ป่วยบางท่านเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะออกไปทำงานก็ไม่ได้เช่นกันต้องดูแลผู้ป่วยเพราะนั้นอยากจะให้มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยนะฮะอันนี้ขออยากเพิ่มนิดนึงพอดีเมื่อกี้นี้มาเพิ่มเติมกันภายหลังแล้วก็อันอีกอันที่เมื่อกี้บอกว่าสายด่วนของแพทย์เนี่ยจริงๆมันมีกลุ่มแพทย์อยู่กลุ่มนึงซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนเขาทำด้วยใจอาสาเหมือนกันเขามีผัดเวรกันเข้ามาตอบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจิตเวชให้แต่ว่าผมพอดีผมไม่ได้รับข้อมูลไม่ได้เก็บข้อมูลมาก็เลยแต่ว่ามีอยู่กลุ่มนึงต้องไปหาดูอีกทีนึงเป็นกลุ่มของจิตแพทย์นะฮะอันนี้พอดีเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งพบเมื่อกี้นี้ก็เลยเรียนให้ทราบครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับเพิ่มเติมที่หมายแม็กข้างหลังได้นะพี่ที่พี่จะเพิ่มเติมไปเติมที่แมปข้างหลังกันเลยนะครับต่อไปนะครับไม่มีนะครับต่อไปกลุ่มอวกาศครับอากาศเชิญครับนะฮะเพราะว่ามี2กลุ่มที่นำเสนอด้วย PowerPoint นะครับเดี๋ยวอีก3กลุ่มจะนำเสนอด้วยคลิปชาร์ตนะครับเชิญครับใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะครับมีผู้พูดและมีผู้ฟังนะครับเมื่อกี้คำคมนะครับสะดุดแล้วก็โดนใจด้วยนะครับวันนี้นะครับสื่อน่านำไปใช้นะครับพี่ประสานครับค่ะต่อไปนะคะเป็นของกลุ่มอากาศนะคะของเราขอใช้คำว่าความรู้ความเข้าใจและการใช้พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติพุทธศักราช2551นะคะทีนี้ในกลุ่มเนี่ยต้องใช้กันนี้ที่ให้โจทย์มาเพราะว่าทางกลุ่มเราก็กลับไปวิเคราะห์ต่อว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะสมาชิกในกลุ่มนะคะอันดับแรกขอแนะนำสมาชิกก่อนค่ะมีพี่สุน้องเบียร์พี่ชาร์ตพี่แต้วคุณเอกนะคะตำรวจชวนพี่จี๊ดน้องไอ้น้องนิวแล้วก็น้องนภาและสุดท้ายดิฉันกระแตค่ะค่ะกรอบการนำเสนอของเรานะคะขอแบ่งเป็น4ประเด็นค่ะอันดับแรกก็คือในเรื่องของความรู้ความเข้าใจอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของปัญหาและการนำไปใช้นะคะอันที่3คือเราจะพัฒนาและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างไรและสุดท้ายก็คือการที่เราจะสื่อสารพ.ร.บ.นี้สู่สังคมนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องพ.ร.บ.สุขภาพจิตเราถามคนในกลุ่มว่าทุกคนรู้จักพ.ร.บ.สุขภาพจิตไหมครึ่งต่อครึ่งค่ะบางคนเพิ่งได้ยินเมื่อวานนี้
นะคะอีกครึ่งนึงในกลุ่มนะคะเป็นบุคลากรของกรมสุขภาพจิตรู้นะคะรู้ว่ามีพรบนี้แต่ไม่มีความรู้และความเข้าใจเรื่องพรบนี้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างและบางคนรู้แต่ไม่กล้าที่จะใช้ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะคะแล้วทีนี้พอในหัวข้อในเรื่องของว่าพอไปใช้แล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ใช้นะคะขอแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเรานะคะบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเริ่มจากกรมสุขภาพจิตเองเป็นหน่วยงานแรกที่รู้ว่ามีพรบนี้นะคะพอรู้แล้วก็คือไม่ได้สื่อสารให้กับประชาชนโดยตรงเนื่องจากว่าในแต่ละหน่วยงานภารกิจต้องสื่อสารผ่านเครือข่ายผ่านโรงพยาบาลชุมชนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผ่านสถานีอนามัยหรือรพสต.นะคะแล้วก็ความรู้ความเข้าใจที่มีนั้นเป็นแค่เบื้องต้นแล้วก็มันมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตคนที่เอาไปถ่ายทอดศูนย์สุขภาพจิตคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองโดยตรงโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานตั้งรับโรงพยาบาลจิตเวชเป็นหน่วยงานตั้งรับก็ไม่ได้ไปสื่อสารกับประชาชนมันก็เลยเกิดความเข้าใจที่บทบาทว่าใครจะต้องทำอะไรนะคะรวมทั้งพอเอาไปถ่ายทอดให้ประชาชนเอาไปสื่อสารให้กับคนอื่นรู้ให้ไปสื่อสารให้กับเครือข่ายปรากฏว่าเครือข่ายก็เป็นแค่บุคลากรสาธารณสุขที่อยู่ในโรงพยาบาลและหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นแล้วก็มีพื้นที่ที่ไปสื่อสารกับเขาแต่ว่าเป็นพื้นที่เฉพาะที่ทางกรมสุขภาพจิตเลือกทำงานไม่ใช่ทุกหน่วยงานอย่างเช่นถ้าเป็นรพสต.หรือว่าสถานีอนามัยก็เป็นบางแห่งถ้าเป็นท้องถิ่นหรืออบต.ก็เฉพาะท้องถิ่นที่เข้าร่วมกับโครงการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและจิตเวชระดับอำเภอเท่านั้นค่ะมันไม่ได้ครอบคลุมทุกอำเภอนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลุ่มเป้าหมายพออบรมเสร็จแล้วกลุ่มเป้าหมายที่จะอบรมที่จะไปสื่อสารต่อพออบรมให้พยาบาลจิตเวชพยาบาลจิตเวชก็ทำงานแค่ในโรงพยาบาลไม่ได้ออกไปสื่อสารต่อให้กับประชาชนอีกเลยมันก็เลยเหมือนว่าการสื่อสารเข้าไปนั้นมันไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะรวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้านับย่างก้าวเนาะ7ปีที่มีการสื่อสารมานะคะปีที่7มันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมเนียมนะคะ7ครบรอบ7ปีเนาะเราก็เลยมีโอกาสได้มาคุยกันนะคะเรามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้คนยังรู้น้อยอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะสื่อสารทางไหนนะคะและอีกอย่างนึงก็คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ค่ะมีความรู้เรื่องพรบนี้น้อยมากหรือรู้ก็ไม่เพียงพออย่างเช่นคนที่อยู่ในห้อง ER หรือคนที่ปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉินแทบจะไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วก็นอกจากไม่รู้เรื่องพรบแล้วความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเขาก็ยังขาดและไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานค่ะทีนี้ในหน่วยงานที่เป็นในเรื่องของกลุ่มตำรวจปกครองมูลนิธิและเครือข่ายนะคะแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเราพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะยังมีทัศนคติเชิงลบกับคำว่าผู้ป่วยจิตเวชหลายคนยังมองว่าเป็นคนบ้าอยู่นะคะแล้วก็การที่จะทำงานกับกลุ่มนี้ในภาคประชาชนนั้นน่ะมันยังไม่มีเกณฑ์การช่วยเหลือจริงๆว่าจะต้องทำเกณฑ์แบบไหนจะต้องช่วยยังไงจะต้องทำยังไงบ้างเมื่อเจอคนที่เป็นคนไข้จิตเวชนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่มีความเข้ารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับว่าอาการคนไหนถึงจะเรียกว่าเป็นคนไข้จิตเวชคนไหนถึงจะเป็นคนป่วยคนไหนถึงจะแยกคนป่วยกับคนดีกับคนเลวออกจากกันได้ยังไงเอาตัวไหนเป็นตัวเกณฑ์ในการแยกอันนี้คือทุกคนไม่รู้หลายคนเข้าใจว่าจิตเวชก็คือคนบ้าอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งต่อนะคะการส่งต่อเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเอกอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการส่งต่อครับผมเกี่ยวกับเรื่องการส่งต่อนะครับคืออย่างนี้ครับปัจจุบันนะครับผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยครับยังไม่ได้บรรจุนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ของการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเองอย่างเด่นชัดนะครับระบบการส่งต่อตรงนี้ก็อาจจะมีลดหย่อนกันไปนะครับหรือไม่เข้าใจในระบบส่งต่อตรงนี้นะครับในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวขออธิบายแค่นี้นะครับค่ะและอีกอันนึงนะคะในเรื่องของการสื่อสารที่ชัดเจนจากหน่วยงานอย่างเช่นกตัญญูมูลนิธิร่วมกตัญญูส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลแล้วจะมีการสื่อสารเข้าใจยังไงว่าพอส่งแล้วต้องทำยังไงต่อ
อันนี้คือเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานนะคะทีนี้ถ้าเราจะมาบูรณาการร่วมกันในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะต้องทำยังไงในกลุ่มนะคะบอกว่าการที่จะนำพรบนี้ลงไปใช้เนี่ยควรมีนโยบายที่ชัดเจนนะคะหรือทำเป็นข้อกำหนดข้อบังคับอย่างที่กลุ่มดินบอกไปแล้วเลยเป็นข้อบังคับเลยว่าต้องใช้แล้วนะแล้วจะต้องใช้ยังไงหน่วยงานไหนจะต้องใช้แบบไหนนะคะรวมทั้งจัดทำเป็นหลักสูตรให้ความรู้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายการแพทย์ฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจเครือข่ายมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นหลักสูตร EMS หรือ1669เนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างคะครับผมก็จากเดิมต่อเนื่องจากข้อสักครู่นะครับที่เราตอนนี้เราก็มองถึงว่าในการพัฒนาต่อไปจากเดิมนะครับเราไม่รู้บทบาทในหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกี่ยวเรื่องผู้ป่วยจิตเวชนะครับปัจจุบันนะครับทีมของทางการแพทย์ฉุกเฉินครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของ169เนี่ยนะครับก็จะดูแลเฉพาะผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินใช่ไหมครับเมื่อวานเองครับตัวระบบเองมาตอบข้อสักถามเองนะครับพี่ปวินมาตอบข้อสักถามเองนะครับปัจจุบันเนี่ยครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนี่ครับเป็นผู้ดูแลนะครับและก็กำกับมาตรฐานนะครับเกณฑ์ในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวเรื่องบาดเจ็บฉุกเฉินก็จะมีการควบคุมดูแลระบบโดยการควบคุมบุคลากรครับก่อนที่สามารถที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนได้เนี่ยก็ต้องผ่านการอบรมนะครับสิ่งที่เราอยากจะมองเห็นคือให้มองแล้วก็แต่งเติมกับผู้ปฏิบัติงานเลยก็คือเริ่มจากเพิ่มพูนหลักสูตรที่เขาจะต้องออกไปช่วยเหลือในภาวะที่เจ็บป่วยฉุกเฉินแบบปกตินะครับอาจจะเพิ่มไปจาก40ชั่วโมงอาจจะเพิ่มไปอีกสัก45ชั่วโมงหรือ43ชั่วโมงก็ได้ครับเป็นอีก3ชั่วโมงเนี่ยเป็นความรู้เกี่ยวเรื่องการช่วยเหลือกับผู้ป่วยจิตเวชครับผมค่ะและอีกอย่างนึงคือผู้เจ้าหน้าที่ ER ก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะรวมทั้งจะต้องเชื่อมโยงไปในแต่ละกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพัฒนาสังคมเป็นยังไงกระทรวงมหาดไทยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องนำนโยบายนี้สู่ในระดับจังหวัดนะคะภายใต้คณะกับอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินโดยมีผู้ว่าเป็นผู้นำนะคะต้องบูรณาการให้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะรวมทั้งต้องมีสร้างข้อตกลงในการทำงานร่วมกันหรือมีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไกด์ไลน์ถ้าสมมติว่าจากมูลนิธิจะส่งผู้ป่วยจิตเวชจะต้องทำยังไงจากสถานีอนามัยจะส่งผู้ป่วยจิตเวชจะต้องทำยังไงจากโรงพยาบาลชุมชนจะต้องทำยังไงนะคะทุกหน่วยงานจะต้องมีเกี่ยวเนื่องกันมีคู่มือปฏิบัติในการดำเนินงานที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สอดคล้องกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีปรับระบบการส่งต่อนะคะจะต้องมีเกณฑ์ว่าแค่ไหนถึงจะต้องส่งต่อเกณฑ์ในการส่งต่อคืออะไรแล้วก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอส่งมาแล้วส่งต่อแล้วจะเกณฑ์ในการส่งกลับส่งกลับยังไงพอส่งกลับแล้วเขาไปอยู่ในชุมชนใครจะเป็นคนผู้ดูแลต่อกรณีไม่มีคนดูแลต่อพม.จะทำยังไงจะเอาเข้าบ้านพักผู้ไร้พึ่งพิงได้ไหมหรือว่าจะเอาไปที่ไหนนะคะแล้วก็จะต้องมีคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชนควบคู่กันไปค่ะไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐต้องมีภาคประชาชนเข้าไปด้วยรวมทั้งเมื่อส่งต่อและส่งกลับมาแล้วต้องมีฐานข้อมูลนะคะว่าคนไหนคือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างน้อยอสม.ในหมู่บ้านต้องจำได้ว่าบ้านนี้คนในหมู่บ้านนี้มีผู้ป่วยจิตเวชกี่คนเพราะว่าเพื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤตหรือว่ามีอะไรกระทบกระเทือนใจเขาอาจจะมีภาวะที่ไม่ปกติอีกกลับมาอีกก็ได้นะคะรวมทั้งนะคะผู้ปฏิบัติงานเองนะคะทุกระดับทุกองค์กรนะคะควรมีการรีเฟรชความรู้หรือว่ากระตุ้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามเครือข่ายนะคะก็คืออาจจะมีการเรียกประชุมเพื่อทบทวนกันหน่อยว่าไปปฏิบัติงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีการเลิร์นแอนด์แชร์นะคะก็คือเอาข้อมูลความรู้เนี่ยมาร่วมกันรวมทั้งสุดท้ายนะคะจะต้องมีงบประมาณในการดำเนินงานนะคะอาจจะตั้งเป็นกองทุนก็ได้อาจจะเป็นเหมือนกองทุน1669นะคะหรือว่าจะบูรณาการงานกองทุนนี้รวมกันใน1669ก็ได้หรือวิธีหนึ่งแล้วแต่ค่ะสุดท้ายการที่เราจะสื่อสารสู่สังคมนั้นเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะจากปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเราคิดว่าในกลุ่มคิดว่าควรจะต้องเพิ่มช่องทางในการสื่อสารพรบสุขภาพจิตค่ะสื่อสารยังไงสมมุติว่าคนปฏิบัติงานไปทำนะคะรู้แล้วว่ามันต้องใช้อย่างเงี้ยพอใช้แล้วสงสัยมีข้อขัดข้องในการดำเนินงาน
จะต้องถามใครมันน่าจะมีช่องสายด่วนให้โทรปรึกษาได้กรมสุขภาพจิตอาจจะต้องให้ผู้รับสาย1323พอมีมูลนิธิโทรมาต้องอธิบายให้ได้ว่าต้องใช้ยังไงเป็นยังไงให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือค่ะสำหรับข้อนี้อธิบายสักนิดหนึ่งครับเพิ่มเมื่อเช้ามีประเด็นช่วงเช้ามีประเด็นกับพี่ผู้ใหญ่นะครับที่พี่ผู้ใหญ่ได้โทรติดต่อไป169นะครับก็ถูก169ถูกตีเส้นตีกรอบว่ามันไม่ใช่เคสที่เขาต้องทำได้แต่ปัจจุบันที่เขาเป็นจำเลยเพราะมันเป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่ทุกคนรู้ว่าจะต้องสื่อสารไปหาเขานะครับต่อจากนี้ไปถ้าเกิด169เข้ามาเรียนรู้เข้ามาร่วมมืออะไรกับเราเนี่ยครับถ้า169ได้รับแจ้งปุ๊บมันไม่ได้อยู่ในขีดความจำกัดหรือในระบบการทำงานของเขาเนี่ยเขาสามารถนำความรู้ที่เขาได้เนี่ยชี้ไปยังจุดที่มีผู้ช่วยเหลือได้ต่อไปครับผมนอกจากนั้นนะคะสำหรับประชาชนเนี่ยจะต้องทำเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายนะคะไม่ใช่ภาษาทางการนะคะจะให้ประชาชนมานั่งตีข้อความของกฎหมายเนี่ยคืออาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะคะก็เหมือนที่เราเจอพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ตอนนี้แหละก็เหมือนว่าเป็นโอกาสเนี่ยพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์จะนำเสนอยังไงพ.ร.บ.สุขภาพจิตอาจจะต้องทำแบบพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือควรจะทำเป็นสปอตสั้นๆที่จะออกเสียงตามสายและวิทยุชุมชนนะคะขอความร่วมมืออาจจะเป็นประมาณ1นาทีหรือ30วินาทีออกเป็นแต่ว่าต้องยิงแบบให้มันต่อเนื่องและมีความต่อเนื่องกันนะคะรวมทั้งเพิ่มช่องทางการสื่อสารนะคะเราไม่ต้องคิดแบบว่าทุกคนมีมือถือเราจะเข้าใจหมดเพราะว่าในวันหนึ่งในสังคมเราในตอนเย็นเนี่ยมีคนดูละครกี่คนมีคนดูข่าวกี่คนวิธีการอาจจะไม่เหมือนกันคนที่อยู่ในชนบทอาจจะใช้วิธีนึงคนที่อยู่ในเมืองอาจจะใช้วิธีนึงคนที่มีความรู้อาจจะใช้วิธีนึงแล้วก็ช่องทางสื่ออาจจะมีหลากหลายแบบอาจจะเป็นทั้งโปสเตอร์แผ่นพับการ์ตูนหรือไม่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ค่ะที่ของคุณเอกเพิ่มเติมในเรื่องของอธิบายเพิ่มเติมคืออย่างนี้ครับอันนี้ต้องโยงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสื่อหรืออะไรครับปัจจุบันนะครับอาจจะมองสื่อแม้กระทั่งสื่อแผ่นพับที่อะไรที่เราถืออยู่นะครับอาจจะมีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับแต่พอลงไปถึงภาคประชาชนครับประชาชนไม่เข้าใจสื่อแผ่นพับนี่ถือว่าไม่มีคุณภาพนะครับไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นโยงกลับไปที่การพัฒนาบุคลากรนะครับปัจจุบันบุคลากรของเราเนี่ยก็ขนาดบุคลากรในการทำงานวันนี้มานั่งคุยจริงๆก็ยังมีบางคนที่ไม่รู้บทบาทและรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับถ้าเกิดเรามีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้แล้วปุ๊บเนี่ยทีนี้ครับพูดสั้นๆง่ายๆเลยครับต่างคนต่างรู้ว่าพวกเราจะทำงานยังไงกันจะส่งงานยังไงให้กันใช่ไหมครับรู้ทุกอย่างรู้พ.ร.บ.ทุกอย่างรู้ทุกขั้นตอนนะครับติดตัวเราไว้พอลงไปถึงประชาชนปัจจุบันหน้าที่ของพวกท่านผมคิดว่าถึงประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมครับบวกกับสื่อที่ออกไปบวกกับการทำงานของพวกเราทำให้ประชาชนจะเข้าใจได้มากขึ้นปัจจุบันประชาชนอาจจะเปิดอ่านบอกไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้ท่านเข้าใจด้วยท่านเข้าถึงประชาชนด้วยท่านอธิบายควบคู่กันไปผมคิดว่าเราเข้าใจกันทุกฝ่ายเลยครับนะครับครับขอข้อสุดท้ายค่ะจากไปอย่างน้อยๆนะคะคณะกรรมการพ.ร.บ.ควรจะได้ออกทีวีบ้างนะคะเปิดตัวในรายการโทรทัศน์สักรายการอาจจะเป็นรายการที่คุณสรยุทธ์อยู่หรือว่ารายการเดินหน้าประเทศไทยก็ได้นะหาไม่ได้จริงๆนะหรือไม่ก็คืออาจจะให้แทรกในบทละครที่ละครเรื่องไหนที่เกี่ยวกับคนบ้าเนาะอันนี้กรมสุขภาพจิตอาจจะต้องวันนี้ก็ได้ค่ะคือแทรกไปในนั้นว่าเวลาเจออย่างเงี้ยเขาจะต้องดูแลยังไงจะส่งต่อยังไงอะไรยังไงในบทละครด้วยค่ะขอบคุณค่ะอย่างเช่นคุณลำยองใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวเขาจะเพิ่งลงครับกลุ่มดินครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับกลุ่มดินมีเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับกลุ่มน้ำครับกลุ่มน้ำเขาส่งเสียงนะครับมีไหมครับไม่มีนะกลุ่มลมครับกลุ่มลมมีไหมครับไม่มีนะครับ5นิ้วนะครับกลุ่มไฟครับกลุ่มไฟไม่มีครับไม่มีระบบมือกับกลุ่มอวกาศเลยครับโอ้โหสุดยอดมากครับผมกำลังจะพูดอยู่ว่ากลุ่มดินบอกว่าถ้ามีอะไรถามก็ไม่มีอะไรตอบแต่ผมบอกว่าอยากจะให้ทุกท่านถามนะครับนะครับแต่เมื่อกี้บอกว่านะครับใครจะออกรายการรบกวนอะไรนะครับที่นี่ประเทศไทยใช่ไหมครับต้องไปหาท่านประยุทธ์โอเคครับต่อไปครับต่อ
่อไปนะครับจะเปิดไฟครับเอาจอขึ้นนะครับเปิดไฟจอขึ้นนะครับเพราะว่า2กลุ่มนำเสนอด้วยพาวเวอร์พอยต์แล้วนะครับกลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มน้ำครับเรียนเชิญครับกลุ่มน้ำอยู่ไหนครับกลุ่มน้ำเอกสารอยู่ไหนครับช่วยยกหนักนะครับมีเจ้าที่ช่วยหน่อยนะครับเพราะหนักมากเลยเชิญนะครับมีเจ้าที่เชิญมาหน้าเวทีดีกว่าครับจะได้นะครับฮะเอาตรงนั้นเหรอต้องใช้เสือไหมล่ะพี่มานี่เถอะพี่มาข้างหน้าเดี๋ยวครับพี่เพราะมีการถ่ายทอดจากหลังมาครับนะแต่หนักมากนะชัยสุภาพสตรีเนาะหนักจริงครับนะดีไหมได้เลยอยากอยู่ให้ได้เลยครับเพราะผมไม่ได้ยกนะครับเพราะหนักจริงยอมรับที่นี่นะครับคนสวยอยู่ด้วยจริงถ้าคิดว่าตัวเองสวยก็อยู่ข้างหน้าครับสวัสดีสมาชิกเครือข่ายทุกท่านครับค่ะสวัสดีนะคะดิฉันปราณปรียาเบ้าทองนะคะจากโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายดูแลเอเรียเฮลบอร์ด48จังหวัดค่ะครับผมอัครเดชกลิ่นพิบูลครับอาชีพผู้รับเหมานะครับเป็นผู้รับเหมาตัวชี้วัดของกรมสุขภาพจิตครับถูกใจเนาะก็ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับให้พูดภาษาอีสานไหมครับดีใช่ไหมครับพูดไม่ได้เพราะผมคนอยุธยาพี่ตู่ขออนุญาตเรียกพี่ตู่เตาะนะคะสองตอพูดภาษาอีสานได้หนูต้องแปลกลางไหมคะไม่ต้องก็ได้โอเคค่ะเชิญเลยค่ะจริงๆแล้วปัญหาการบังคับใช้พรบสุขภาพจิตเนี่ยมันก็มีมานานเนาะตั้งแต่ปี2551ที่มีพระราชบัญญัติขึ้นมาเนี่ยก็ทำด้วยความรีบร้อนจากกรณีของต้องบังคับรักษาคนดังคนหนึ่งนะสองคนสองกรณีนะครับก็เลยเอามารีบบังคับใช้ซึ่งมันก็มีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นกฎหมายที่ดีนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับการเข้าถึงบริการนะครับให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเนี่ยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยได้เข้ารับบริการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับของตัวเองของครอบครัวทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มันก็ยังมีปัญหานะครับก็ในด้านของปัญหาอุปสรรคนะครับจริงๆแล้วเนาะไม่ต่างจากไม่ได้ต่างอะไรกันคือเนื้อหามันคือกลุ่มเรามองเห็น2กลุ่มที่พรีเซนต์มาว่ามันก็ไม่แตกต่างกันมากครับแต่จะเน้นนะครับขอเน้นที่มันแตกออกไปที่มองเห็นเรื่องของคนที่จะเป็นตัวจักรสำคัญนะครับในการที่จะนำส่งผู้ป่วยก็คือตำรวจปัจจุบันก็จะพบว่าเท่าที่ผมเป็นวิทยากรเรื่องนี้โดยตรงนะครับเป็นวิทยากรสอนบรรยายเรื่องพรบสุขภาพจิตก็จะพบว่าเวลาเราเชิญมีตำรวจอยู่คนเดียวเนาะเอาปืนมาด้วยไหมครับฝ่ายปกครองท่านเดียวใช่ไหมครับพี่ท่านเอาปืนมาด้วยไหมครับไม่ได้เอามาเนาะไม่มีครับคือจะพบว่าตำรวจจะมานะครับก็มาเยอะตอนเช้าก็จะมาเยอะนั่งได้ชั่วโมงเดียวท่านก็หายหมดนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าตำรวจว่าไม่ได้สนใจนะครับแต่ภารกิจของตำรวจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ระดับรองสารวัตรภูมิกับก็มาเพราะฉะนั้นงานอื่นมีครับแล้วก็มาให้พยาบาลวิชาชีพเล่าพรบสุขภาพจิตให้ฟังเหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสดยังไงไม่รู้เอ๊ะจบพยาบาลนี่หว่าใช่ค่ะทำไมพูดเรื่องกฎหมายนะแต่จริงๆแล้วกฎหมายตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่วิธีการปฏิบัตินะครับเรื่องลึกๆเราอาจจะไม่รู้หรอกครับแต่ว่าเราสื่อสารได้ว่าคุณจะทำปฏิบัติยังไงบ้างในฐานะที่เป็นตำรวจเมื่อถามตำรวจก็จะบอกว่าไม่รู้ว่ามีพรบสุขภาพจิตผมไม่รู้ว่าจะไปจับคนไข้จิตเวชได้อย่างไรข้อหาอะไร
นะก็จะเป็นปัญหาสำคัญเพราะฉะนั้นอยากบอกตรงนี้ว่าคณะกรรมการกฎหมายเนี่ยควรจะต้องสื่อสารกับตำรวจให้มากนะครับรวมทั้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองทีนี้ก็จะมีปัญหาอีกว่าพนักงานฝ่ายปกครองชาวบ้านรู้บ้างไหมว่าคือใครยกเว้นตำรวจพี่เขาเรียกอะไรวิทยุชุมชนใช่ไหมคะครับพี่วิทยุชุมชนค่ะลมหนูรบกวนนิดนึงค่ะนอกเหนือจากคำจำกัดความว่าพนักงานฝ่ายปกครองยกเว้นตำรวจนี้ท่านรู้ใครบ้างครับที่เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอีกบ้างไหมคะในชุมชนของเราผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันค่ะอบต.อบต.อพปล.ค่ะปลัดอำเภอปลัดจังหวัดปลัดเทศบาลฮอดผู้ว่าฮอดถึงผู้ว่าฮอดครับฮอดผู้ว่านี้มีชาวบ้านไหนมั่งจะไปแจ้งผู้ว่าก็มันคงไม่มีเนาะเอาแค่ในอำเภอก็หาไม่เจอแล้วพระเอกของเราคือใครคะพี่ตู่ตำรวจครับตำรวจเป็นพระเอกของเราพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยแจ้งได้อยู่แต่เวลาปฏิบัติเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าไปควบคุมเข้าไปจัดการเพราะว่าอำนาจมันมีอยู่เนาะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนมันเบาบางครับแต่ถ้าคนไข้เห็นตำรวจสงบครับเห็นเครื่องแบบก็สงบเพราะนั้นตรงเนี้ยควรที่จะต้องสื่อสารกับตำรวจให้มากที่สุดนะครับและตรงนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวพยาบาลเองนะครับตัวพยาบาลเองที่ไม่ใช่พยาบาลจิตเวชนะแล้วจะมีปัญหากับรวมสปสช.รวมโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลรวมหมดเลยค่ะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่พยาบาลจิตเวชจะได้รับการอบรมบางคนเท่านั้นเพราะนั้นเวลาสื่อสารน่าจะมีการที่จะแอดอีกแล้วน่าจะนำเข้าไปในหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรนี้เข้าไปให้การศึกษาบ้างทุกส่วนของสถานบริการของพยาบาลนะฮะของพยาบาลเพราะถ้าตรงนี้เราจะเจอว่าพยาบาลที่อยู่ตามรพช.รพส.รพท.จะขาดความมั่นใจกรณีเกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติขาดความมั่นใจไม่กล้าประสานตำรวจไม่กล้าประสานอปท.ไม่กล้าเข้าดีลเคสโดยตรงกรณีที่มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็จะเป็นปัญหาเนาะในเรื่องของการสื่อสารนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเลยครับในระดับชาวบ้านเองเนี่ยหลายๆกลุ่มก็บอกแล้วว่าภาษามันอ่านยากเอาแค่ผมเห็นคำว่าพ.ร.บ.สุขภาพจิตผมก็โยนทิ้งแล้วอ่านไปทำไมอ่ะถ้าจะสื่อสารในระดับประชาชนนะครับจะสื่อสารไปทำไมพ.ร.บ.สุขภาพจิตการบังคับใช้อะไรอย่างเงี้ยพอเห็นคำว่ากฎหมายไม่ใครอยากอ่านหรอกลองคิดหาวิธีการใหม่นะครับว่าจะใช้วิธีการอย่างไรในการที่จะสื่อสารให้ลงถึงระดับชาวบ้านได้นะครับ ท่านไม่แอบมาจะหมดเวลาแล้วเนาะผมแนะนำตัวยาวไปหน่อยเนาะ ทีนี้เราเอาการออกแบบเลยนะครับว่าวิธีการสื่อสารนะครับสำคัญค่ะสำคัญขอเน้นตรงนี้เนาะผมเห็นว่าในกลุ่มเห็นว่านะครับกลุ่มน้ำทุกคนมีความคิดร่วมกันแล้วว่าควรเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่จากบนลงล่างเนี่ยลองเอาหัวทิ่มลงทำงานเอาขาชี้ขึ้นบนสิครับเลือดไปเลี้ยงสมองค่ะพี่ตู่ให้เลือดมาเลี้ยงสมองเยอะๆกระจายข่าวตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาข้างบนเลิกประชุมในเรื่องของผู้นำทั้งหลายที่เป็นข้าราชการสรุปว่าให้เริ่มต้นจากชุมชนในชุมเอาจากชุมชนเลยครับกระจายข่าวในชุมชนมีเครือข่ายที่ทำได้นะครับที่อำเภอบุญทลิกนะครับที่เขาใช้วิธีการจากระดับล่างขึ้นสู่บนแล้วประสบความสำเร็จเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษนะครับใช้การบังคับใช้พ.ร.บ.นะครับจากคณะกรรมการจังหวัดคือผู้ว่าเป็นประธานนะครับแล้วประสบความสำเร็จเขามีการคาดโทษถ้าเห็นคนไข้จิตเวชเดินอยู่ถนนเขตท้องที่ใดสารวัตรใหญ่เจออาจจะเด้งหรือโดนฆ่าโทษนะเพราะศรีสะเกษลองดูนะครับว่าคนไข้จิตเวชในถนนเจอน้อยมาก
นะครับคำสั่งผู้ว่าครับจริงๆแล้วในพรบสุขภาพจิตเนี่ยบังคับให้ไม่ใช่บังคับเนาะมีคำสั่งให้มีจัดตั้งคณะกรรมการบังคับใช้พรบสุขภาพจิตประจำจังหวัดทุกจังหวัดในทั้งประเทศนะครับต้องมีคณะกรรมการสุขภาพจิตประจำจังหวัดนะครับเพื่อการบังคับใช้กฎหมายแต่บางจังหวัดก็ไม่ได้สนใจที่จะทำนะครับแม้กระทั่งจังหวัดอุบลเองเนี่ยก็ยังเคยตั้งแล้วก็ล้มไปนะครับปีนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับแต่ว่าก็ใช้คำสั่งเก่าอยู่นะครับแต่ว่าคนปฏิบัติเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าที่ไปแล้วในอำเภอก็ย้ายปลัดผู้ว่าย้ายหมดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนคนเพราะนั้นจะต้องมีการทวนคำสั่งในการที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพจิตประจำจังหวัดเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นแค่คือพรบฉบับเดียวทั่วประเทศแต่มันถูกมานำใช้เป็นโมเดลที่ศรีสะเกษที่เห็นได้ผลเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายของตัวเนื้อหามันอยู่ที่ผู้บังคับใช้ใช่ไหมคะพี่ตู่โอเคค่ะคนที่เป็นคีย์แมนที่จะบังคับใช้แล้วเอาจริงเอาจังนี่ก็คือผู้ว่ากับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประธานคณะนี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดเลขาก็คือใครคะสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเชื่อมโยงของทั้งผู้นำระดับนโยบายกับผู้ปฏิบัติส่วนคณะกรรมการล่ะคะคณะกรรมการก็จะเป็นในอำเภอบ้างและแต่ละอำเภอนะครับเข้ามาแล้วก็สาธารณสุขอำเภอก็เข้ามาร่วมเป็นกรรมการแต่คำสั่งนี้มันถูกแต่งตั้งโดยถูกกฎหมายนะคะมันถูกตั้งแต่นายกสมัครตั้งแต่พลตรีสนั่นครับตั้งแต่พลตรีสนั่นพลตรีสนั่นตายยังเนี่ยเหลือ2นาทีครับเพราะไรล่ะครับเพราะฉะนั้นแต่บางจังหวัดก็ยังอ้างว่าถ้าแต่งตั้งไปแล้วจะถ้าทำผิดกฎหมายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบนะก็ยังมีประเด็นนี้อยู่นะครับก็ขอให้คณะกรรมการกฎหมายสุขภาพจิตเนี้ยช่วยพิจารณาด้วยนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เป็นคำพูดจากอัยการจังหวัดนะครับว่าถ้ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการแบบเนี้ยแล้วทำผิดกฎหมายขึ้นมาไปบังคับหรือไปเขาเรียกอะไรไม่ฮะใช้กำลังก็ได้หรือทำให้เขาเสียหายเนี่ยละเมิดสิทธิ์หรือไปละเมิดสิทธิ์เขาเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับมันก็จะเป็นหาข้อกฎหมายตรงนี้อัยการจังหวัดเป็นคนพูดนะครับก็บางจังหวัดก็เลยไม่กล้าตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับอันนี้ส่วนภาครัฐของส่วนกลางตรงนี้สำคัญนะครับขออีกสักนาที2นาทีนะครับอีก1นาทีค่ะครับให้10นาทีเลยเนาะ1นาทีค่ะส่วนผมอยากให้กรมสุขภาพจิตคือเจ้าของบ้านเนี่ยกวาดบ้านตัวเองให้เรียบร้อยก่อนพัฒนาตัวเองดีหรือยังในการรับคนไข้ระบบการในการรับส่งต่อคนไข้ดีหรือยังเพราะว่ายังพบปัญหาว่าเครือข่ายร้องเรียนเวลานำส่งผู้ป่วยก็จะเจอว่าไม่ได้รับการบริการหรือถูกผลักออกจากระบบถูกปฏิเสธนะถูกปฏิเสธการรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนาะเราต้องกลับมาดูตัวเองกลับดูตัวเองให้ดีครับไอ้เรื่องอื่นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเล็กมากเพราะมันทำได้ชุมชนเครือข่ายพร้อมที่จะร่วมมืออยู่แล้วนะครับงานอะไรนะงานอะไรครับนักวิทยุอะไรพวกเนี้ยนะนักสื่อสารทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือกรมอยู่แล้วเป็นจิตอาสาอยู่แล้วนะครับง่ายในการที่จะใช้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะครับในการที่จะกวาดบ้านตัวเองเดี๋ยวเราต้องกลับมาแต่งหน้าทาปากตัวเองใหม่เปลี่ยนลุคใหม่ขอแต่งตัวใหม่เพราะว่าผมพูดที่ไหนก็ไม่ได้ผมพูดได้ตรงนี้นะเพราะว่ามีผู้บังคับบัญชาอยู่ตรงนี้ผู้บังคับบัญชาขอบคุณครับครับขอบคุณครับยืนอยู่ก่อนนะครับกลุ่มดินครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับกลุ่มดินมาแล้วครับมาแล้วใช่ครับใช้สิทธิ์นะครับครับขออนุญาตถามนะครับค่ะเชิญข้างหน้าค่ะพี่ยังไม่หมดภาระหน้าที่ค่ะคือพรบ.สุขภาพจิตนี่ถ้าเราให้จังหวัดหรือสามเสือที่จังหวัดได้รู้นะคือพรบ.สุขภาพจิตก็ไปไกลคือ1ฝ่ายปกครอง2สสจ.หรือว่าสาธารณสุขจังหวัดแล้ว3คือตำรวจนะครับถ้าคนบุคคลที่กล่าวเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องพรบ.สุขภาพจิตงานจะไม่เดินนะครับเพราะว่า3สายเนี่ยคือ3เสือจังหวัดเนี่ยเขาเป็นผู้ตัวกระจายงานให้แต่ละหน่วยงานของจังหวัดติดนะครับฉะนั้นถ้าพรบ.สุขภาพจิตออกมาใหม่เนี่ยท่านส่งให้3หน่วยงานของจังหวัดเนี่ย
รับรู้รับทราบหรือไปอบรมความเข้าใจเขาคืองานเราก็กระจายส่วนสาธารณสุขจังหวัดก็จะกระจายไปสาธารณสุขอำเภออำเภอก็กระจายไปหมู่บ้านนะครับผมว่าจะรวดเร็วดีกว่าครับขอบคุณครับตอนนี้มันก็เป็นในรูปนั้นอยู่นะครับก็คือมีคณะกรรมการประจำจังหวัดคณะกรรมการประจำอำเภอก็มีนะครับโดยมีตำรวจอพปฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายกฎหมายเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันหยุดอยู่แค่ประชุมครั้งเดียวแต่งตั้งกรรมการแล้วก็เลิกครับหายเลยดังนั้นกลวิธีก็ต้องไปคิดว่ามันจะต้องทำยังไงต่อนะครับครับต่อไปครับกลุ่มลมครับลมมีอะไรถามไหมครับลมบายลมบายเลยครับบายไปว่าจับนะครับลูกไม่มีนะครับต่อไปครับกลุ่มไฟครับไฟมีไหมไม่มีอากาศครับอากาศหน้าแดงอยู่ครับบายครับโอเคครับขอเสียงปรบมือกับกลุ่มน้ำเลยครับขอบคุณครับต่อไปนะครับกลุ่มไฟครับกลุ่มไฟออกมานำเสนอครับกลุ่มไฟครับต้องหลายคนช่วยยกเลยครับผมว่าหนักมากที่นี่เนาะผมเห็นช่วยกันหลายท่านนะครับเชิญครับนะครับมีพี่ร่วมช่วยสบายนะครับนี่ครับทุกครั้งจับงูหรือพี่เนื้อหัวนี้มายกนะยกป้ายดีครับดีครับช่วยกันครับวันนี้ความร่วมมือกันได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับเมื่อกี้ไมโครโฟนอยู่ที่คุณประสานนะครับครับจะรบกวนนิดนึงครับคุณแจครับจะไม่ชี้แจงฮะคือเมื่อกี้นี่มีกลุ่มอากาศก็เลยจะเรียนชี้แจงนิดนึงกรุณาละเว้นที่จะเรียกผู้ป่วยโรคจิตว่าคนบ้านะครับอย่าเรียกมันมีหลายเหตุหลายกรณีที่เป็นการกระตุ้นผู้ป่วยเพราะฉะนั้น อาจจะมีปัญหาภายหลังแล้วอีกอย่างนึงเป็นการไม่ให้เกียรติเขาอันนี้รบกวนนิดนึงขอให้ละเว้นการพูดว่าเขาเป็นผู้ป่วยเป็นอันนี้คือข้อเสนอแนะนะครับครับข้อแลกเปลี่ยนเนาะคือพยายามถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ละเว้นที่จะพูดคำนี้นิดนึงโอเคครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับก่อนที่กลุ่มไฟจะนำเสนอนะครับใครยังไม่ได้คืนคีย์การ์ดบ้างครับใครไม่คืนครับกรุณาไอ้คืนที่ไหนได้ครับฮะต้องไปเช็คเอาท์ชั้น10นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะออกไม่ได้หมดเลยเนาะเพราะว่าต้องคืนทั้งหมดเรามาเป็นกลุ่มนะครับขอบคุณครับเชิญกลุ่มไฟได้ครับครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มไฟนะครับที่ระดมความคิดมานำเสนอหรือแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมก็มีเก่งภาษานะครับเป็นคนในชุมชนเป็นอสมพื้นบ้านโดยแท้จริงนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำชื่อตัวเองก่อนนะครับครับผมชื่อจักรพันธ์งามเนตรนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มไฟนะครับผมครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกลุ่มจะอธิบายในเชิงว่าจะตั้งสถานการณ์ปัญหาแล้วก็จะใช้กลยุทธ์ใดแก้ไขคู่ขนานกันไปนะครับผมครับก่อนอื่นนะครับก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับบางทีภาษาที่นำเสนออาจจะไม่ถูกหูหรือว่าสะดุดหูผู้ฟังท่านใดท่านหนึ่งนะครับตามความคิดนะครับสถานการณ์ปัญหานะครับที่พบนะครับคือแผ่นพับหรือเอกสารกระจายไม่ทั่วถึงสู่ชุมชนนะครับแล้วแนวทางแก้ไขนะครับก็เห็นว่าทางกลุ่มเห็นว่าควรส่งตรงให้ถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับสู่ชุมชนนะครับต่อไปนะครับสถานการณ์ที่เราพบอีกหนึ่งสถานการณ์เนี่ยกลุ่มไฟครับกลุ่มไฟขออนุญาตครับพี่น้องครับเมื่อกี้เราคุยแล้วว่านะครับมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังครับผมว่าวันนี้เราลองตั้งใจฟังกันนิดดีนะครับขอโทษครับเชิญต่อครับครับก็คือช่องทางการสื่อสารสู่ชุมชนหรือว่ามวลชนเนี่ยยังไม่หลากหลายนะครับเราก็เลยเพิ่มเติมว่าควรจะมีการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุไหมเพื่อไปติดอยู่ในเว็บไซต์เพื่อให้เป็นส่วนกลางหรือเป็นฐานข้อมูลของสปอตโฆษณาเนี่ยให้หน่วยงานส่วนปลายเนี่ยสามารถมาเลือกดาวน์โหลดได้นะครับผมมีสื่อสปอตโฆษณาวิทยุโทรทัศน์ไหมหรือว่าจะเป็นรูปแบบของป้ายไวนิลต้นแบบไหมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็การทำสื่อเนี่ยนอกจากเราจะมีสื่อที่หลากหลายแล้วเนี่ยสื่อที่หลากหลายนั้นนะครับต้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่นะครับผมก็คือควรจะมีสื่อตามภาษาถิ่นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ไหมหรือว่าประชาชนชายขอบเนี่ยเขาก็สื่อสารกันด้วยอีกภาษาหนึ่งเราต้องปรับปรุงให้เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะครับผมแล้วก็ช่องแล้วก็เวลาในการสื่อสารเนี่ยเราต้องเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมนะครับผมว่า
เราต้องเหมาะสมตามฤดูไหมตามบริบทของพื้นที่นะครับผมครับส่วนปัญหาที่3ที่พบนะครับการเผยแพร่โดยการอบรมขาดการขยายผลนะครับมีกลุ่มเป้าหมายต้นแบบนะครับคือน้อยมากนะครับไม่มีการสร้างกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพรบสุขภาพจิตโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ปัญหานะครับคือให้มีการขยายภาคีเครือข่ายนะครับหรือหนังสือหรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่านเคเบิลหรือว่าวิทยุชุมชนหรือหอกระจายข่าวนะครับและอยากให้มีการจัดอบรมนะครับในพื้นที่ที่เกี่ยวกับชุมชนอปท.หรือท้องถิ่นทุกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับพรบสุขภาพจิตให้ทั่วถึงครับผมนอกจากการจัดอบรมแล้วนะครับผมเราพอเราเกิดเครือข่ายขึ้นมาเนี่ยเราจะประสบปัญหาว่าเอ้ยเครือข่ายเราต้องไปสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายนะครับผมแล้วก็เราจะอาจจะมีระบบมอนิเตอร์ริงไปทำยังไงให้เครือข่ายนะครับมีความยั่งยืนนะครับผมไม่ได้ว่าพอมีเครือข่ายจบขึ้นมาปุ๊บพอเราถอนออกเครือข่ายนั้นก็สลายหายไปนะครับผมครับส่วนปัญหาที่พบต่อไปนะครับคือกลวิธีในการถ่ายทอดสื่อสารนะครับให้น่าสนใจบางทีแผ่นพับเอกสารที่แจกไปนะครับอย่างคนในชุมชนอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับเราควรจะคิดหาวิธีการใหม่ๆให้เกิดขึ้นให้เข้าถึงชุมชนนะครับอาจจะเป็นละครสั้นหรือว่าใช้วิธีเวทีชาวบ้านนะครับปากต่อปากพูดคุยกันแล้วชี้ให้เห็นเลยว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราจะใช้ยังไงสื่อสารยังไงใครมั่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการครับผมนอกจากเรามีละครสั้นนะครับผมเราอาจจะผลิตรูปแบบการผลิตสื่อเนี่ยอาจจะผลิตออกมาในรูปแบบว่าเอ้ยเชิญไป QA ถามตอบหรือเปล่าว่าเอ้ยประเด็นข้อสงสัยที่จากหน่วยระดับปฏิบัติการเนี่ยเขามีข้อสงสัยอะไรบ้างเนี่ยเราอาจจะทำสถิติรวบรวมไปแล้วก็ไปจัดในรายการถามตอบเพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าเอ้ยประเด็นข้อคำถามนี้นะต้องแก้ไขอย่างไรต้องไปติดต่อใครต้องไปสอบถามใครนะครับผมครับปัญหาที่พบต่อไปนะครับคือความต่อเนื่องของการสื่อสารนะครับเราจะพบว่าปัญหาการสื่อสารไม่มีความต่อเนื่องครับบางทีก็มาแวบเดียวแล้วก็หายไปนะครับไม่มีความต่อเนื่องแนวทางการแก้ปัญหานะครับผมมองว่าน่าจะสร้างเป็นแผนยุทธศาสตร์ของอปท.ทุกพื้นที่นะครับให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขึ้นมาแล้วเราก็เดินตามแผนยุทธศาสตร์ของพื้นที่ที่ตั้งไว้นะครับหรือปัญหาที่เราพบในชุมชนนั้นครับแล้วในส่วนของความถี่ในการสื่อสารเนี่ยอาจจะเพิ่มความถี่เข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าเราไปประกาศโป้งวันเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ไปวัดว่าพอเราไปนำเสนอหรือเราไปพูดคุยแค่วันเดียวเนี่ยประชาชนเขาอิมเพรสหรือว่าซาบซึ้งเข้าไปข้างในนะครับเรายังไม่มีการไปวัดเราอาจจะเพิ่มความถี่เข้าไปแต่ว่าอันนี้เพิ่มความถี่ไปขนาดไหนหรือว่าต้องฉายกี่วันต้องนำเสนอกี่วันต้องโฆษณากี่วันเนี่ยต้องไปคิดต่ออีกทีนะครับเพราะผมก็ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นในเรื่องของงบประมาณนะครับผมงบประมาณนะครับผมแล้วก็มีแนวทางการแก้ไขก็คือเราอ่ะอาจจะเขียนโครงการไปของบประมาณนะครับผมจากภาครัฐก็ตามจากภาคเอกชนก็ตามนะครับผมจากภาครัฐเนี่ยเราอาจจะเขียนไปขอของในส่วนของมหาดไทยในส่วนของอปท.นะครับผมเพื่อดึงงบมาเราต้องดูว่าของเราเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่สามารถให้งบมาซัพพอร์ตนะครับผมครับในกลุ่มไฟก็มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้ครับมีท่านใดจะสอบถามเชิญได้นะครับกลุ่มดินครับดินจะถามไหมครับดินไม่มีนะครับกลุ่มน้ำครับอ๋อนะครับเพิ่มอีกนิดนะครับพี่อ๋อเพิ่มได้เลยพอดีตื่นเต้นนะครับไม่เคยออกมาหน้าเวทีต้องพร้อมแล้วครับความคาดหวังนะครับรูปแบบของการสื่อสารนะครับคือในกลุ่มนะครับอยากเห็นรูปแบบที่ทันสมัยนะครับน่าสนใจนะครับตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับผมครับมีภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารโดยเฉพาะกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับและเกิดเวทีเสวนาสร้างความเข้าใจในชุมชนและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับเอกชนภาคีเครือข่ายทั่วไปครับผมทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับขอบคุณครับ
เอาละครับต่อไปครับกลุ่มดินมีอะไรถามครับกลุ่มดินครับดินไม่มีชัดเจนมากครับกลุ่มน้ำครับไม่มีครับกลุ่มลมครับมีไหมไม่มีกลุ่มอวกาศครับเฮ้ยกลุ่มอากาศอากาศไม่มีนะครับอ้าวขอเสียงปรบมือหน่อยครับต่อไปนะครับกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มลมครับเรียนเชิญนะครับกลุ่มลมนะฮะเดี๋ยวเอาไมค์เชิญครับเอาส่งไม้ต่อเลยครับเราใช้วิธีการแตะมือกันนะครับมาครับหมายทันนะครับหมายทันนะครับครับเชิญเอาครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนะพวกหนูนะคะตัวแทนจากกลุ่มลมนะคะชื่อน้องฟ้านะคะจากศูนย์สุขภาพจิตที่3นครสวรรค์แล้วก็น้องบี้ค่ะศูนย์สุขภาพจิตที่10อุบลราชธานีนะคะฉวางจังหวัดอะไรนะครับฉวางเหรอเมื่อกี้บอกฉวางใช่มั้ยครับนครสวรรค์นครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นะฮะโอเคครับเชิญครับขอแนะนํากลุ่มของเราก่อนนะคะกลุ่มเราจะมีพี่กุ้งค่ะพี่เอกพี่เกาะคุณลุงเทิดนะคะพี่หมีพี่ตุ๊กตาพี่ภัยนะคะแล้วก็พระอาจารย์นะคะพระปลัดมานับนะคะเรามาดูพรบที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาจากกลุ่มลมนะคะก็จะคล้ายกับทุกกลุ่มเลยนะคะเหมือนจะเหมือนกันเหมือนจะเหมือนกันจริงๆกลุ่มสุดท้ายทุกทีเลยเนาะทุกทีใช่ไหมคะทีเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีข้อแตกต่างที่เราจะมาเสนอประเด็นนะคะอย่างข้อแรกเราพูดถึงนโยบายนะคะนโยบายพรบสุขภาพจิตจะลงที่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่านโยบายนั้นไม่ลงสู่ประชาชนนะคะไม่ชัดเจนพี่คิดเห็นว่าไงบ้างคะใช่ไหมคะเราจะรับทราบแค่ในกลุ่มของแวดวงแค่ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตเองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าสำหรับประชาชนสื่อหรือว่าบุคคลทำงานทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแวดวงนี้เขาก็จะไม่รับทราบเกี่ยวกับพรบ.นะคะส่วนข้อ2หน่วยงานเรานะคะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับพรบ.โดยตรงเนี่ยหน่วยงานต่างๆต่างคนต่างทำนะคะอย่างเช่นรับนโยบายมาของศูนย์เอ้ยของสสจสสอโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดต่างคนต่างรับเหมือนที่เรามาประชุมกันวันนี้ค่ะต่างคนต่างรับไปพอรับไปแล้วทำยังไงคะกองไว้กองไว้ใช้คำว่ากองก็คืออาจจะพูดได้ว่าเป็นการไม่นำไปประสานต่อเนื่องเพื่อลงสู่ชุมชนนะคะอาจจะรู้แค่ภายในองค์กรเท่านั้นเองทีนี้ข้อ3นะคะสื่อค่ะสื่อที่ผลิตออกมาที่เราได้รับกันในวันประชุมทั้งโบชัวเอ่ยทั้งแผ่นโปสเตอร์นะคะแผ่นพับซีดีแผ่นพับอีกเนาะภาษานะคะมันเป็นภาษาทางกฎหมายประชาชนจะไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเราแม้แต่เราเจ้าหน้าที่เองนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจทางภาษากฎหมายเท่าไหร่ถ้าไม่ได้รับการอบรมหรือว่าได้รับความรู้มานะคะเพราะฉะนั้นสื่อสิ่งที่แบบอยากเห็นก็คืออยากจะมีแบบสื่อฉบับประชาชนนะคะที่ประชาชนอ่านกฎหมายแล้วเข้าใจง่ายสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะในชีวิตจริงทีนี้ข้อ4ค่ะว่าไงคะน้องบี้เขาก็เผยแพร่แค่เฉพาะในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ได้ไปสู่ประชาชนจริงๆนะคะค่ะข้อ5เลยนะคะสาธารณสุขเองให้ความสำคัญในด้านของสุขภาพจิตเป็นลำดับรองนะคะค่ะเหมือนกับว่าเน้นไปที่ร่างกายมากกว่าเพราะว่ามันเห็นเป็นรูปธรรมไงคะแบบว่าแขนหักขาหักมีบาดแผลอะไรเงี้ยก็จะเห็นเลยแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยก็ต้องมามีการใช้แบบประเมินอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความสำคัญในระดับรองลงมาอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนในการส่งตัวในการรับการรักษาการส่งต่อไปเขตพื้นที่อื่นยุ่งยากซับซ้อนเอกสารเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งแตกต่างจากโรงพยาบาลชุมชนที่เขาจะเน้นเรื่องเฉพาะทางกาย
ะคะทางจิตก็จะเป็นรองลงมานะคะความสำคัญก็จะน้อยลงหน่อยนะคะตรงนี้ก็พรบออกมาแล้วความสำคัญของสุขภาพจิตของงานต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพจิตควรจะมีความสำคัญเท่าเทียมกับทางด้านกายนะคะหน่วยบริการนะคะของกรมสุขภาพจิตมีให้บริการไม่เพียงพอมีน้อยนะคะมีน้อยไม่พอแล้วก็การรักษาคือข้ามเขตไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ๆอาจจะมีประสบการณ์เคยพบเคสที่อยู่นอกจังหวัดแล้วก็ไม่ทราบรายละเอียดของเขาแต่ว่าพื้นที่ไม่สามารถที่จะรับเคสแล้วก็ส่งต่อได้นะคะเพราะว่าไม่มีประวัติไม่มีข้อมูลอะไรในพื้นที่เลยนะคะไปค่ะแล้วก็ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพเองยังไม่ชัดเจนค่ะขาดความเข้าใจในบทบาทของตัวเองยังไม่รู้ว่าเขาส่งคนไข้มาให้เราแล้วเราต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีกองทุนสนับสนุนในเรื่องของงานพรบ.สุขภาพจิตเนี่ยค่ะอย่างเหมือนที่เมื่อวานที่พี่บอกว่าถ้าพี่ตำรวจเขาเอาไปส่งอีกข้ามจังหวัดเนี้ยค่ะเขาก็จะไม่มีค่าน้ำมันหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็อยากให้มีกองทุนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนตรงนี้ด้วยค่ะทีนี้เรื่องผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตนะคะเปลี่ยนบ่อยค่ะเปลี่ยนคนบ่อยหนูเองนะคะเพิ่งมาทำงานได้หนึ่งเดือนรับผิดชอบเรื่องพรบ.เพิ่งมาได้หนึ่งเดือนนะคะแต่ก่อนหนูเคยเป็นหมออนามัยไม่เคยรับงานสุขภาพจิตเลยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่ามีพรบ.ด้วยหรอเพราะว่าโรงชุมชนใช่ไหมคะก็รับแค่งานรักษาป้องกันส่งเสริมฟื้นฟูนะคะแต่ว่างานสุขภาพจิตจะเป็นรองลงมาซึ่งจะทำตามแค่คำสั่งคือให้เก็บ2คิว8คิวนะคะการคัดกรองโรคซึมเศร้านะคะถ้าพี่ๆที่เป็นอสม.ก็จะจำกันได้ดีเลยแบบคัดกรองนี้ใช่ไหมคะที่เราได้ลงชุมชนกันเนาะค่ะทีนี้เรื่องปัญหาระบบส่งต่อที่เราถกเถียงกันเมื่อวานนะคะเรื่อง1169เอ้ยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการส่งต่อที่ยังไม่เป็นระบบของสุขภาพจิตเองทำให้มีความยุ่งยากนะคะต้องรอนั่นรอนี่รอเอกสารต่างๆรอว่าถึงขั้นฉุกเฉินหรือยังใช่ไหมคะใกล้ตายหรือยังแต่ว่าฉุกเฉินของสุขภาพจิตเราคือยังไงคะฉุกเฉินของสุขภาพจิตเราก็แค่มีอาการลุกลี้ลุกลนเริ่มคุ้มคลั่งเริ่มทำลายตัวเองแล้วนี่คือฉุกเฉินของสุขภาพจิตเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบส่งต่อที่ดีมีรถแอมบูเลนซ์สำหรับการส่งต่อของสุขภาพจิตโดยตรงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปแผ่นต่อไปเลยนะคะแผ่นต่อไปเลยเป็นผู้หญิงตัวเล็กเกิดไม่ทันสมัยคนไทยดื่มมมค่ะไม่ทันค่ะทีนี้แนวทางแก้ไขนะคะในข้อหนึ่งก็อาจจะพูดไปบ้างแล้วในบางข้อนะคะแต่ว่าข้อที่อยากจะสนับสนุนจริงๆก็คือเวทีนะคะที่จะให้ชุมชนอสม.นะคะมีการสื่อสารการเรื่องพรบ.มีการโต้วาทีนะคะเกี่ยวกับพรบในชุมชนนะคะโดยเน้นเรื่องพรบสุขภาพจิตนี้อย่างเดียวเลยนะคะเพื่อที่ทุกคนในชุมชนจะได้เข้าถึงพรบแล้วก็เข้าใจนะคะรับรู้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับพรบแล้วก็มีสื่อที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงนะคะอย่างหอกระจายข่าววิทยุชุมชนภาคีเครือข่ายหรือว่าสื่อออนไลน์แล้วก็สิ่งพิมพ์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการจัดอบรมเนี่ยค่ะก็ขอให้จัดอบรมให้กับนักสื่อสารโดยตรงเนี่ยค่ะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะและเรายังอยากให้บรรจุพรบสุขภาพจิตเนี่ยค่ะให้อยู่ในวาระการประชุมของจังหวัดติดตามต่อเนื่องทุกเดือนเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็เรื่องการสื่อสารระหว่างชุมชนนะคะอาจจะใช้วัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยสื่อสารเรื่องพรบนะคะอย่างเช่นภาคใต้อาจจะใช้หนังตะลุงเข้ามาช่วยเผยแพร่พรบภาคอีสานอาจจะเป็นหมอลำภาคเหนืออาจเป็นซอซึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาคกลางทำอะไรดี
ลิเกล่ะคะนี่อันนี้ก็เป็นไอเดียนึงที่อาจจะเข้าถึงชุมชนได้ง่ายนะคะแล้วก็ชุมชนรับฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเห็นขาดไปอันนึงนะคะเมื่อวานที่คิดกันก็คืออยากให้บรรจุลงในหลักสูตรใช่ไหมที่เราคุยกันเมื่อวานหลักสูตรของการเรียนการสอนอย่างพยาบาลแพทย์เนี้ยค่ะให้บรรจุพรบ.สุขภาพจิตลงไปในหลักสูตรของการเรียนนั้นด้วยเงี้ยค่ะค่ะสุดท้ายนะคะความคาดหวังที่พวกเราช่วยกันคิดนะคะก็มีการเพิ่มอันนี้คือความคาดหวังเนาะเมื่อกี้ที่คุยที่พูดไปเมื่อกี้บอกว่าเพิ่มหลักสูตรในวิชาชีพใช่ไหมคะทีนี้ความคาดหวังของเราคืออยากให้เพิ่มในระดับมัธยมประถมเลยนะคะเพราะว่าปัญหาสุขภาพจิตถ้าเราทำงานกับสุขภาพจิตจะทำ5กลุ่มไว้ใช่ไหมคะนะตั้งแต่สูงถึง5ปีขึ้นไปจนถึงเป็นผู้สูงอายุนะถ้าเราบรรจุเรื่องพรบลงตั้งแต่วัยเรียนเนี่ยค่ะเด็กก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถเข้าใจว่าตัวเองนั้นมีสิทธิอะไรบ้างเนี่ยค่ะเผื่อว่าคนใกล้ตัวคนรอบข้างหรือว่าคนที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าตัวเขาเองที่จะสามารถเข้าถึงเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นถ้าบรรจุในวิชาเรียนนะคะบอกว่ามีสื่อที่ไร้ขีดจำกัดในการเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มทุกสถานที่เช่นสื่อวิทยุบุคคลแล้วก็สิ่งพิมพ์สื่อมวลชนมีอิสระในการนำเสนอพรบ.สุขภาพจิตแล้วก็พวกโซเชียลต่างๆนะคะในนี้ก็มี Facebook มี LINE โซเชียลได้นะคะที่เราจะสามารถเผยแพร่พรบ.ได้นะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะตัวหนังสือยาวๆมาอย่างเงี้ยจะไม่น่าสนใจไม่น่าอ่านถ้าเราเป็นทำเป็นแอนิเมชันทำเป็นการ์ตูนหรือว่าทำเป็นสื่อที่เป็นสีสันหน่อยที่จะประชาชนสามารถอ่านมากดไลค์มาทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็จะทำให้ถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็คาดหวังนะคะคาดหวังว่าคณะกรรมการในระดับจังหวัดเนี่ยค่ะในเรื่องของพรบ.สุขภาพจิตเนี่ยเขาจะทำงานอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะให้ความสำคัญกับพรบ.มากขึ้นมีการจัดประชุมอะไรอย่างนี้ค่ะมีแล้วก็คาดหวังว่าจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนอย่างที่กลุ่มอื่นๆเคยบอกมานะคะว่าก็อยากให้มีกองทุนตัวนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องผู้ป่วยไม่มีญาตินะคะผู้ป่วยตัวคนเดียวที่เราไม่สามารถสืบประวัติได้ไงค่ะก็อยากให้มีเรือนรับรองนะคะมีบ้านพักรับรองสำหรับผู้ป่วยและญาติบ้านพักรับรองเลยนะครับค่ะอยากให้มีค่ะอันนี้คือความคาดหวังค่ะเพื่อที่เขาไม่ต้องกลับไปเร่ร่อนเพื่อที่เขารักษาแล้วเขาอาจจะมีที่อยู่พักพิงก่อนเพื่อที่เขาจะได้ออกไปสู่สังคมนะคะแล้วก็สามารถดูแลตนเองได้ก่อนที่เขาจะกลับไปเป็นอีกนะคะแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะโอเคครับเอาปรบมือหน่อยครับกลุ่มดินครับถามครับกลุ่มดินครับมีครับเชิญครับกลุ่มใหม่นะครับถามนะครับเมื่อกี้บอกว่ามี Q2 Q8 คัดกรองนี่คัดกรองยังไงฮะอันที่1ค่ะ2 Q 8 Q นะคะมันจะเป็นฟอร์มเอกสารคัดกรองค่ะ2 Q เอา2 Q ก่อนใช่2คิวมันจะแต่ละภาคจะมีภาษาเฉพาะของมันที่จะเอาไว้เป็นการคัดกรองนะคะใช่คัดกรองรอบสุดท้ายไม่มีตัวอย่างให้ดูขออนุญาตให้พี่ตอบนะคะดีครับดีครับอันนี้ผมก็อยากทราบค่ะอันนี้น้องพอดีน้องเขาได้นำเสนอไป2คิว8คิวก็อาจจะเป็นคำถามว่ามันคืออะไรจริงๆแล้ว2คิวคือเป็นเครื่องมือในการคัดกรองบุคคลที่เสี่ยงต่อการมีภาวะซึมเศร้ามันจะมีแค่2ข้อถ้าเขาตอบว่าใช่ข้อใดข้อหนึ่งเราถึงจะใช้9คำถามก็คือ9คิวต่อนะคะมันก็จะพบว่ามีความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าเนี่ยอยู่ในระดับไหนมันจะมีmild moderate มันเป็นระดับน้อยปานกลางแล้วก็รุนแรงนะคะถ้ามันขึ้นมาในระดับที่ปานกลางตรงคะแนนตรงนั้นคนส่วนใหญ่ถ้าซึมเศร้ามันจะเสี่ยงต่อการมีภาวะฆ่าตัวตายเขาก็จะใช้8คิวคือ8คำถามเนี่ยเข้ามาต่อ
ค่ะว่าเขาเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเนี่ยในระดับน้อยปานกลางหรือมากมันจะเป็นเครื่องมือค่ะ3ตัวแต่มันจะย่อยเป็นแต่ภาษาของแต่ละภาคเช่นภาษาอีสานกับอันอุกบออุกอังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาษาทางเหนือด้วยทางใต้เขาก็เป็นภาษาของเขาอย่างเงี้ยไม่มีภาษากลางด้วยอันนี้เฉพาะซึมเศร้าเหรอครับค่ะอันนี้จะเป็นคัดกรองโรคซึมเศร้าจิตเภทกับไบโพล่าเหรอครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงก็จะมีเครื่องมืออันอื่นอันนี้เฉพาะซึมเศร้าอย่างเดียวนะคะกลุ่มน้ำครับไม่มีนะกลุ่มไฟครับกลุ่มไฟบางอาจมีไหมครับไม่มีนะกลุ่มอากาศครับอากาศครับบายนะครับเอาปมือกับกลุ่มลงนะครับคราวนี้นะครับเรา4กลุ่ม5กลุ่มได้คุยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนิมนต์ท่านพระอาจารย์นะครับท่านเติมอาจให้กำลังใจเราเล็กน้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับพี่มนตรีจะสรุปให้ฟังว่าเอ๊ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะจะเดินยังไงครับเดี๋ยวผมจะนิมนต์ท่านพระอาจารย์ครับนะขอโอกาสนะทุกท่านก็แล้วกันอาตมาก็ขออนุโมทนาแล้วกันนะดีใจกับโยมด้วยที่นะเรามาพยายามพัฒนารูปแบบพรบให้มันสามารถใช้กับประชาชนได้จริงใช้กับชุมชนได้จริงโดยเฉพาะสิ่งที่อาตมาอยากเห็นมากๆก็คือการคืนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ป่วยจิตเวชนะเหมือนกับที่สมาคมสายใหญ่ครอบครัวพูดอะว่าถ้าเราไม่การมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าผู้ป่วยทำไมผู้ป่วยไม่ออกสู่สังคมก็คำเดียวที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้คือคำว่าบ้าเหมือนกับอาตมาถ้าจะบอกว่าโยมนั่งในนี้เป็นคนบ้าถามว่าโยมจะพูดกับอาตมาสักคนไหมนั่นแหละคือปัญหาว่าทำไมผู้ป่วยไม่ออกสู่สังคมทำไมผู้ป่วยถึงไม่ทำงานร่วมกับเราทำไมถึงผู้ป่วยถึงไม่อยู่กับเราอาตมาทำงานจิตเวชเรื่องนี้มา16ปีเพื่อแก้ปัญหาคำเดียวคือคำว่าบ้าถ้าเราลดอคติตีตาคำว่าบ้าได้นะอาตมาว่างานเนี้ยเราสำเร็จแต่ตราบใดที่ยังมาโอ้ยไปตรงไหนก็เขาบ้าไอ้นี่คนบ้าอันนั้นคนบ้าอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่สำเร็จและอีกอันหนึ่งที่อาตมาว่าปัญหาของการที่เรามันทำงานไม่สำเร็จเพราะสิ่งที่อาตมาเห็นปัญหาชัดคือการเชื่อมต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชนถ้าเราแก้ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานกับชุมชนได้ก็คือโรงพยาบาลต้องทำงานเชื่อมกับชุมชนชุมชนต้องทำงานเชื่อมกับโรงพยาบาลได้มันจะทำให้นะผู้ป่วยนะสามารถออกสู่สังคมแล้วก็ถ้าคนปกติยอมรับผู้ป่วยให้โอกาสให้พื้นที่เขาได้อยู่ได้เดินได้อะไรเนี่ยเหมือนอย่างถ้าบอกกันง่ายๆอาตมาบอกผู้ป่วยไม่อยากอยู่หรอกสถานสงเคราะห์บ้านเมตตาหรือสถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีอะไรต่างๆที่เรามีทั้งหมดเนี่ยแต่ที่เขาไปอยู่เพราะชุมชนเนี้ยเห็นแต่เรื่องหลายๆของเขาก็เลยผลักให้เขาออกไปสู่ชุมชนออกไปอยู่สถานสงเคราะห์ทำยังไงจะให้ชุมชนเห็นเรื่องดีๆของเขาบ้างเหมือนกับโรงพยาบาลจิตเวชทุกโรงที่เห็นเรื่องดีๆของคนไข้ที่เวลาตัวเองรักษาแล้วอ่ะทำยังไงจะให้เขาทำยังไงจะให้โรงพยาบาลเอาเรื่องดีๆเนี้ยกลับไปให้ชุมชนได้เห็นเพื่อให้เขาอยู่กับชุมชนได้อย่างมีความสุขดังนั้นอาตมาว่าที่อาตมาเห็นสมาคมเพื่อผู้พ้องทางจิตแห่งประเทศไทยที่กำลังทำงานด้านจิตเวชโดยเฉพาะทำงานกับชุมชนที่ตั้งเครือข่ายชุมชนเนี่ยอยู่ตั้ง241ชมรมนะทั่วประเทศกำลังทำงานแบบนี้เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจทำให้ชุมชนเกิดการยอมรับแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะควบคู่กับโรงพยาบาลจิตเวชแต่ทำยังไงเราจะมีการเชื่อมโยงและเชื่อมภาคีเครือข่ายให้ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันได้อาตมาว่างานนี้จะสำเร็จแล้วก็ขออนุโมทนาให้โยมทุกคนที่ทำงานในครั้งนี้จงอย่าท้อแท้กันแล้วกันทำไปเถอะงานจิตเวชก็คืองานรักษาจิตถ้าเรารักษาจิตเราได้เราก็รักษาผู้ป่วยได้นะก็ขอเจริญพรนะครับเรามีเรื่องดีต่อไปครับเดี๋ยวพี่มนตรีนะครับจะสรุปนะครับให้เราฟังกันนะครับเชิญพี่มนตรีนะครับนะฮะเดี๋ยวคุณประสานจะมีแกมมิกเล็กๆต่อเนื่องเลยนะครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับทุกท่าน
ผมถูกใส่ร้ายครับแล้วก็โดนป้ายสีให้มาเป็นผู้ที่มาสรุปไม่ได้ลูกแอบนาดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของพรรคพวกพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนนะฮะจับมาทั้งที่ผมก็ไม่ค่อยมีความถนัดเท่าไหร่ต้องใช้พลังสติปัญญาอย่างสูงเมื่อคืนนี้จะนอนไม่หลับนะฮะมาพยายามที่จะประมวลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับไม่ได้คิดในเรื่องของความเป็นเอาส่วนตัวเนี่ยมาประมวลให้ท่านนะครับแล้วก็ใช้ความคิดส่วนตัวเลยก็ดูแลนะดูของท่านนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับว่าท่านเนี่ยได้มีข้อมูลอะไรต่างๆที่ออกมาจากการที่ได้ระดมความคิดระดมสมองกันออกมาผมขอออกตัวก่อนนิดนึงนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้ในเรื่องของปัญหาเรื่องจิตเวชในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องผลพวงของความเจริญที่เรียกว่าความเจริญของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นมาแล้วก็การพัฒนาประเทศในปัจจุบันเราอาจจะมองเห็นนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยเกิดจากผลพวงของการที่ทำให้ประเทศเนี่ยมันเจริญขึ้นแต่เป็นในเรื่องของทางวัตถุทั้งสิ้นแต่ในเรื่องของการที่จะต้องมาดูทรัพยากรมนุษย์ของเรานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีโรคต่างๆน้อยมากโรคทางร่างกายต่างๆน้อยรวมถึงในเรื่องของผู้ป่วยทางด้านจิตเวชด้วยนะครับก็น้อยด้วยเรามีโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของจิตเวชเนี่ยมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะครับแต่ณวันนี้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสถานพยาบาลต่างๆในด้านเรื่องจิตเนี่ยมีต้องจำเป็นต้องมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไม่พอกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ป่วยมากขึ้นใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากที่จะสะท้อนให้เห็นนั่นก็คืองานด้านจิตเวชหรือสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยเป็นงานซึ่งมองดูแล้วเนี่ยสังคมไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่รวมถึงหน่วยงานที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคลากรก็ดีในเรื่องเนื้อหาต่างๆของปัญหาต่างๆก็ดีก็ไม่ถูกใส่ใจมากนักสังคมก็เช่นเดียวกันก็เลยเกิดปัญหาก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนที่จะรับผิดชอบไปแต่ผู้ที่ปฏิบัติโดยตรงโดยเฉพาะท่านนะที่ผมว่าส่วนใหญ่ที่มานั่งในที่นี้นะครับตัวแทนของกรมสุขภาพจิตของสำนักงานในต่างๆของสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของนโยบายต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับมีปัญหาเช่นเดียวกันทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรในเรื่องขององค์ความรู้ไม่ใช่เรื่องของการเผยแพร่ในเรื่องความรู้ไปสู่สังคมรวมถึงหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งกว่าจะผลักดันให้มันเกิดเป็นในระดับของนโยบายได้เนี่ยมันค่อนข้างยากแต่วันนี้ดีใจนะครับเพราะว่าเราได้เห็นคนที่ทำงานในระดับพื้นที่เนี่ยได้มีการรวมตัวแล้วก็มาออกความคิดเห็นเป็นการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยออกมาแล้วก็ตั้งตำแหน่งส่วนหนึ่งก็คือการที่จะเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายคงจะไม่ใช่กรมสุขภาพจิตนะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการที่จะต้องเพิ่มพลังหรือเสริมพลังกับในกลุ่มของคนข้างล่างที่เป็นรากหญ้าเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้จะเป็นการสะท้อนนะครับจากท่านที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นโจทย์ของวันนี้หรือ2วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคลากรก็ดีเป็นในเรื่องของวิชาการทางด้านจิตเวชก็ดีไม่ว่าจะงบประมาณหรือต่างๆหรือความสนใจหรือในระดับนโยบายก็ดีล้วนแต่เป็นปัญหาแต่สิ่งหนึ่งนะปฏิเสธไม่ได้ก็คือในเรื่องของการถ้าหากว่าเราจะรวมพลังกันและเรารวมตัวกันเพื่อจะทำงานต่างๆเป็นลักษณะอันหนึ่งอันเดียวกันผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญในวันนี้คือในเรื่องของการสื่อสารซึ่งกันและกันและทำความเข้าใจการตกลงทั้งในระดับที่เป็นระนาบเดียวกันในทุกระดับและในระดับของการที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวปัญหาไปสู่ในระดับนโยบายและเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็ขอเอาความคิดส่วนตัวนิดนึงนะครับว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นในเรื่องที่ผมคิดเองนะครับว่าปัญหาของเราทุกวันนี้คือในเรื่องของการสื่อสารกันเองของหน่วยงานของคนที่ทำงาน2ก็คือการสื่อสารกันในระหว่างของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็3ก็คือในลักษณะของการที่จะทำยังไงที่จะเกิดการประสานงานเครือข่ายเพื่อที่จะไปแก้ไขในระดับนโยบายเป็นหลักนะครับครับผมก็ขอนำเข้าเรื่องเลยนะครับข้อมูลที่ได้มานะครับ
จริงๆแล้วเนี่ยผมมีบังอาจเลยนะครับที่ว่าจะไปพูดแทนท่านทั้งหมดแต่นี่คือการที่ท่านพูดบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนและบางอันก็แตกต่างพอที่จะจับเอามาประมวลได้นะครับดังนี้นะครับคือวันนี้2วันนี้ที่เราพูดกันพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักนะครับเรื่องพรบ.เหมือนคุณหมอแฝดบอกว่านะฮะบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของพรบ.ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมา7ปีแล้วเนี่ยมันไม่ถูกนำเอาไปใช้อย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นลักษณะของกฎหมายซึ่งแขนขาด้วนก็คือไม่มีพลังที่จะเดินไปแต่ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับในเรื่องของการแพทย์ด้านจิตเวชที่ได้กำหนดให้ออกมาเป็นกฎหมายในพรบ.สุขภาพจิตแห่งชาติปี2551เนี่ยแต่หลายๆอย่างก็ยังขาดตกบกพร่องในเรื่องของการว่าแล้วจะทำให้พรบ.เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นจริงได้อย่างไรในระดับของผู้ปฏิบัติการและหลายๆส่วนอย่างเช่นในเรื่องของการผลักดันในเรื่องกองทุนแต่ในเรื่องของการที่จะต้องมาจัดโครงสร้างอะไรใหม่ๆในระดับที่ลงไปข้างล่างอีกในระดับจังหวัดหรือระดับชุมชนเนี่ยเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพรบ.สุขภาพจิตปี51ตรงนี้นะฮะมันอาจจะต้องผลักดันไปสู่ในเรื่องของการที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นในเรื่องของกฎกระทรวงหรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นกฎหมายเล็กๆนะครับซึ่งกำหนดให้พรบ.ฉบับนี้สามารถที่จะดำเนินไปได้ตามกฎหมายที่ได้กำหนดนะครับอันดับแรกนะครับปัญหาที่เห็นนะครับผมว่าพรบ.ฉบับนี้นะครับพูดเหมือนกับทุกๆกลุ่มนะครับเพียงแต่ระดมมาว่าท่านพูดเหมือนกันเลยครับว่าพรบ.ฉบับนี้มีคนรู้น้อยมากนะครับอันที่สองก็คือไม่รู้จักสิทธิ์ของผู้ป่วยหมายถึงยังไงครับทั้งผู้ป่วยเองก็ไม่รู้จักสิทธิ์ของตัวเองผู้ปฏิบัติก็ไม่ค่อยรู้จักสิทธิ์ของตัวเองประชาชนทั่วไปก็ไม่ค่อยรู้จักสิทธิ์ของผู้ป่วยว่าสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอะไรบ้างเรื่องต่อไปก็คือสังคมคิดว่าผู้ป่วยเป็นภาระแล้วก็อย่างที่ท่านพระอาจารย์ว่ามาสักครู่นะครับก็คือเมื่อเป็นภาระแล้วก็ทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยด้อยลงไปด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือผู้ปฏิบัติทำตามหน้าที่เป็นลักษณะของการได้รับคำสั่งท็อปดาวถ้าเจ้านายไม่สั่งทำไม่ได้ถือว่าผิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องตรงนี้ก็คือเจ้านายสั่งก็ทำการทำงานต่างคนต่างทำก็คือแต่ละเครือข่ายเนี่ยนะครับทำงานกันก็คือตามหน้าที่และบทบาทของตัวเองพอมาเข้าถึงเรื่องสื่อตอนนี้เรามองนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมือในการที่จะทำให้คนรู้มากขึ้นก็คือเรื่องสื่อมีน้อยรู้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นสังคมตีตราสร้างความรังเกียจอันนี้แน่นอนครับความเป็นคนบ้าต่างๆอะไรต่างๆพูดกันไปเรื่อยเปื่อยหน่วยบริการด้านจิตเวชมีน้อยไม่เพียงพอก็อย่างบอกสักครู่นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหามันรุมเร้ามากจนกระทั่งมีผู้ป่วยด้านจิตเวชมีสูงเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องมันเป็นปัญหาคือมีน้อยขาดการประสานงานกับทางงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขาดการประสานงานของผู้ป่วยด้วยผู้ป่วยฮะเป็นผู้ที่มีความยากจนไม่มีรายได้เนื่องจากไม่มีสภาวะในการที่จะทำงานได้นะครับค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาลและการส่งต่ออันนี้คงเข้าใจที่ท่านที่คุณผู้ที่ทำงานนะว่าถ้าไม่ใช่หน้าที่เขาก็ไม่ทำนะครับผู้ดูแลญาติไม่มีรายได้เวลาในการแล้วก็ไม่มีเวลาในการดูแลทำให้นะครับมีการโรคนี้มันไม่หายไปสักทีเพราะต้องการความต่อเนื่องงบประมาณด้านจิตเวชมีน้อยปัญหาที่เห็นนะครับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ธุระไม่ใช่อันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองถ้าไม่มีการแจ้งอย่างในพรบ.ฉบับนี้ถ้าหากไม่มีใครแจ้งก็ไม่มีใครปฏิบัตินะครับความเป็นจิตสาธารณะน้อยไปนะครับโรงพยาบาลด้านจิตเวชมีน้อยอันนี้เช่นเดียวกันเลยนะครับรู้สึกว่าหน่วยบริการด้านจิตเวชมีน้อยแต่เขามีคนมาเพิ่มเติมผมก็จำเป็นต้องใส่ไว้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะออกแบบหรือว่าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรอันนี้พวกนี้ไม่ต้องไปดูนะครับอันนี้ประกอบเฉยๆว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะให้หน่วยงานของ EMS หรือพวก1669เข้าไปดูแลมันไม่มีคนที่ทำงานด้านนี้เฉพาะถึงมีมันก็ไม่ทั่วถึงเพราะมันขาดการประสานงานนะครับเราจะดูในเรื่องของการ
การออกแบบก็คืออยากที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารการสร้างนักสื่อสารหรือการพัฒนาสื่อนะครับใช้ทรัพยากรสื่อที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวหรือเว็บไซต์อะไรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะพยายามที่จะทำนำข้อมูลสู่ชุมชนมีการอบรมเนี่ยอสม.โดนเข้าแล้วอย่างจังแล้วก็เจ้าหน้าที่อ๋อแล้วก็การสร้างอสม.เฉพาะในด้านสุขภาพจิตมากกว่าลูกน้ำยุงลายหรือออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับสร้างบุคคลจิตอาสาเพื่อเฝ้าระวังนะครับเช่นเดียวกันนะครับการพัฒนาระบบการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่องอันนี้ก็คงเข้าใจนะครับว่ามีส่วนร่วมหลายๆส่วนแทนที่จะทำคนเดียวนะครับมีเวทีสัมมนาความรู้เรื่องจิตเวชในระดับชุมชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีในระดับของผู้ปฏิบัติการและระดับของนโยบายลดขั้นตอนการนำส่งผู้ป่วยสู่การบำบัดนะครับไม่ต้องมีหนังสือส่งตัวไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยก็ต้องเข้าได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่จะนำไปสู่ของการแก้ไขพรบหรือเพิ่มเรื่องกองทุนเพื่อให้พรบฉบับนี้เดินได้นะครับแล้วก็ผลักดันในระดับนโยบายและมีบางท่านอาจจะทางด้านธุรกิจนะครับพูดถึงในเรื่องของยาต่างๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเก็บภาษีในเรื่องยาใช่ไหมครับของสรรพากรใช่ไหมครับของผู้ประกอบการในเรื่องนี้นะครับก็คือในเรื่องของการถ้าหากต้องกำหนดว่าถ้าต้องจ้างแรงงานที่เป็นผู้ป่วยที่ปกติแล้วเข้าสู่กันในการทำงานหรือผู้พิการตรงนี้นะฮะและยังทวงอีกนะครับว่าสรรพากรเก็บไป 7,000 ล้านมันอยู่ที่ไหนนะครับน่าจะเอามาทำกองทุนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานด้านจิตเวชด้วยนะครับก็ช่วยกันนะครับว่าจะทวงคืนอย่างไรนะครับผมไม่ค่อยรู้นะครับกำหนดให้มีผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพรบ.อย่างเคร่งครัดหมายถึงถ้ารู้และไม่ปฏิบัติก็หมายถึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฟ้อง157ได้เลยอะไรประเภทนั้นนะครับเรื่องบรรจุจิตเวชลงในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับแล้วในเรื่องของการที่จะเป็นตัวแทนของการเป็นผู้ช่วยในเรื่องของการเฝ้าระวังสังคมด้วยนะครับจากการผู้ป่วยในเรื่องจิตเวชในสังคมมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องก็คือในเรื่องนี้ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญแล้วก็คงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมและการป้องกันมีคณะกรรมการระดับจังหวัดที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีการดำเนินการอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่มารับผิดชอบตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการคุยกันว่าจะออกแบบหรือวางแผนการทำงานในระดับจังหวัดโดยมีคณะกรรมการอย่างไรนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือความคาดหวังหรือภาพฝันที่เราจะอยากที่จะเห็นในอนาคตทุกคนคิดเหมือนกันนะครับว่าการทำงานตรงนี้นะครับคงจะทำจากหน่วยงานเดียวไม่ได้เพราะนั้นมิติของการมีความร่วมมือนะครับการมีส่วนร่วมต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลซึ่งมีงบสปสช.อยู่ดีเจต่างๆนักจัดรายการวิทยุนะครับผู้ประสบเขาเรียกอะไรพวกนี้ครับผู้อาสาป้องกันภัยนะครับ EMS อะไรเนี่ยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หรือหมอพยาบาลหรือว่าญาติของผู้ป่วยนี่ฮะก็จำเป็นที่จะต้องมาทำงานร่วมกันนะครับมีการทำงานร่วมกันและพัฒนาเครือข่ายอันนี้แน่นอนเลยเราอยากคาดหวังว่าให้มีนะครับมีงบประมาณสนับสนุนหรือมีการตั้งกองทุนหรือการทวงกองทุนนั้นกลับคืนมาทั้งในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจนะครับท้องถิ่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือมีกองทุนเรื่องจิตเวชโดยเฉพาะเป็นเรื่องเป็นราวงบของสสทำได้ไหมเพราะเป็นเรื่องของส่งเสริมสุขภาพเหมือนกันของสทนี่ก็สาธารณสุขนะครับของสชคือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสปสชซึ่งมีงบในเรื่องของการรักษาพยาบาลกองทุนสุขภาพตำบลหรือในเรื่องของค่าหัวการรักษาพยาบาลสามารถที่จะเอามาใช้ในเรื่องของจิตเวชได้หรือเปล่านะครับมีการพัฒนากฎหมายผมเข้าใจว่าเป็นลักษณะของการที่จะทำให้กฎหมายดีขึ้นหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานจิตเวชนะครับมีการอบรมหรืองานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอันนี้นะครับก็คือจะได้รู้นะครับว่าคนป่วยเป็นยังไงผู้ป่วยมีลักษณะเป็นยังไงหรือจากการที่จะนำส่งเขายังไงให้เหมือนกับโรคนึงที่ทั่วไปที่เป็นโรคธรรมดานะครับมีเวทีประสานงานเครือข่ายก็คือทำงานในระดับพื้นที่เพราะพวกเราส่วนใหญ่นี่จะเป็นในระดับพื้นที่นะครับและทำงานตรงนั้นเราก็ต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นระยะประชาชนทั่วไปสังคมวงกว้างรู้และเข้าใจก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยแล้วก็ในเรื่องของการยกระดับความสำคัญของเรื่องนี้เรื่องจิตเวชนะฮะ
ซึ่งเป็นปัญหาไปสู่ระดับชาติหรืออาจจะเป็นวาระแห่งชาติต่อไปก็ได้นะครับมีบุคลากรที่มีจิตอาสาด้านจิตเวชของเจ้าหน้าที่และชุมชนอันนี้ก็คือหมายถึงว่าพยายามที่จะสร้างว่ามาช่วยดูแลในเรื่องของจิตเวชนี่หน่อยนะครับแทนที่จะให้หมอหรือพยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือแพทย์ในเฉพาะทางนะครับมีสถานบริการด้านจิตเวชเพิ่มมากขึ้นก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีน้อยเพราะฉะนั้นเราอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นมีโรงพยาบาลด้านจิตเวชนะฮะมีนโยบายในระดับท้องถิ่นแทนที่จะเป็นนโยบายในระดับชาตินะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกด้านจิตเวชทุกตำบลอันนี้หนักเลยฮะอันนี้สูงเลยเพื่ออันนี้เฝ้าระวังกันจริงๆนะครับผู้ป่วยกลับสู่สังคมอย่างมีความสุขมีรายได้เกิดการยอมรับนะครับอันนี้อยากได้นะครับก็คือเขาให้เขาเป็นบุคคลปกติแล้วก็สามารถมีชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาสุดท้ายนะครับก็คือมีช่องทางในการสื่อสารโดยเฉพาะอันนี้สำคัญผมก็อยากจะรู้ว่ามีอะไรเหมือนกันก็คืออาจจะมีรายการวิทยุด้านจิตเวชในเรื่องการให้คำปรึกษาในเรื่องจิตหรืออย่างไรหรือมีสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์มีรายการโดยเฉพาะในเรื่องของจิตเวชโดยเฉพาะเป็นประจำหรือยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับสุดท้ายนะครับก็คือจากคนเมืองการนะฮะได้บอกว่าฝากมาคณะทำงานของนักสื่อสารชุมชนของเราบอกว่าฝากไปถึงกรมสุขภาพจิตว่าความคิดที่ถูกบันทึกไว้ถ้าไม่ถูกนำไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์สวัสดีครับครับขอบคุณพี่มนตรีอีกนะครับได้ครับขอรับครับขออนุญาตขยายความชี้แจงนะครับเมื่อกี้ที่ฟังการสรุปของพี่วิทยากรไปนะครับผมอยากจะให้พวกเราทำความเข้าใจใหม่ในฐานะที่เราเข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วเนี่ยคำว่าคนบ้าผีบ้าไม่ควรจะมีหลุดออกจากปากพวกเราไปแม้กระทั่งการทำสื่อมีเดียรูปภาพนะฮะเมื่อกี้พี่เขาพลาดไปนะครับเขียนครับว่าที่จะไปจับน่ะคือคนบ้าแต่จริงๆให้ทำความเข้าใจใหม่ว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางด้านสติปัญญาคือทางด้านไม่ใช่สติปัญญาทางด้านสมองนะครับให้ใช้คำว่าผู้ป่วยจิตเวชในผู้ป่วยคำว่าผู้ป่วยจิตเวชอ่ะแบ่งเป็นโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทแล้วก็อารมณ์สองขั้วคือไบโพล่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอาการไหนเขาเป็นโรคตัวไหนนะครับการรักษามันคนละอย่างเลยนะครับให้เราทำความเข้าใจว่าในนั้นเราเป็นผู้อบรมแล้วคำว่าคนบ้าหรือผีบ้าไอ้นั่นบ้าเนี่ยไม่ควรใช้จากเรารวมทั้งการผลิตสื่อออกมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราอบรมมาถึงขนาดโดยเฉพาะท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของกรมสุขภาพจิตยิ่งพูดไม่ได้เลยนะพูดหลุดออกจากปากไม่ได้เลยนั่นคือความเข้าใจที่ผิดแล้วเขาจะถูกสังคมตีตาและรังเกียจผู้ป่วยคนนั้นไปทันทีผมเองเนี่ยเป็นไบโพล่าครับอารมณ์ทุกอย่างอยู่ในข้อที่หมดแต่มารู้ตัวเองเมื่อตอนปี56ไปเจอเอกสารแผ่นพับอยู่ฉบับหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านไปอ่านมาอาการข้อที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เป็นเราหมดเลยแล้วเราก็เลยว่าเออเราเป็นผู้ป่วยจริงสำคัญคือว่าถ้าให้ผู้ป่วยเขายอมรับตัวเองก่อนว่าป่วยแล้วเขาจะยอมรับการรักษาถ้าเขาไม่ยอมรับนะฮะการที่เขาจะเอาเขาไปรักษามันเป็นเรื่องบาปมากใช่มั้ยครับอย่างพี่แก้วที่อยู่ข้างผมเนี่ยอะไรพูดฮะว่าผู้ป่วยจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะบางคนที่ไม่รู้จักตัวเองพี่รู้ดิเราเป็น30วินาทีครับเวลาไม่ได้ครับก็คือต้องทีแรกก็ต้องตะล่อมให้เขาเข้าใจก่อนว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะเกิดจากอะไรอาจจะอ้อมไปแต่พอเขารู้แล้วเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ป่วยเนี่ยเราอาจจะต้องทำวิดีโอหรือวิดีทัศน์อะไรต่างๆให้เห็นว่าถ้าเขาเป็นผู้ป่วยแล้วมีอาการหนักไม่รักษาผลต่อมาเขาจะเป็นอัลไซเมอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่จะต้องถูกช็อตไฟฟ้าต้องอะไรเนี่ยเขาจะกลัวเพราะนั้นเขาจะเข้าการรักษาแล้วห้ามหยุดยาถ้าเผื่อเป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยจะต้องรักษาต่อเนื่องเพราะนั้นผู้ป่วยเองเนี่ยจะไม่ค่อยทราบแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินยาเพราะนั้นหน้าที่ของเราสื่อเราเนี่ยก็ควรจะต้องบอกว่าคุณจะต้องกินยาไปตามคำสั่งของแพทย์นะฮะอันนี้ขอย้ำอีกทีนึงท่านนายครับอย่างนี้นะครับผมไว้ฟังว่าวันนี้หลายคนก็กังวลอย่างนี้วันนี้คุณประสานถึงมีแนวทางนะครับที่จะให้เราเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่ว่าวันนี้เรา
เชิงแบบนั้นเสร็จเราแยกไปวันนี้คุณประสานมีแนวทางที่ว่าเอ๊ะเราจะเรียนรู้อย่างเงี้ยได้ยังไงนะครับเรียนเชิญคุณประสานเลยครับก็ได้เรียนรู้เยอะนะครับเดี๋ยวพี่มนตรีต้องแก้ข้อกล่าวหานิดนึงรู้เลยแหละครับต้องขอประทานอภัยทุกท่านนะครับภายใน1นาที30วิที่เขียนคำว่าบ้าบ้าบ้านั้นนั่นคือการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเป็นในลักษณะของตัวอย่างว่าสังคมกำลังมองเห็นอะไรอยู่ที่ผมเขียนรูปเล็กๆนะครับที่กำลังจับผู้ป่วยนะครับขึ้นเนี่ยแล้วก็ทุกคนสังคมต่างๆก็มองถึงว่าเขาเนี่ยบ้า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 นั่นคือการตีตาของสังคมแต่ต้องการสะท้อนนะครับว่าคำนี้ต้องไม่เกิดขึ้นแล้วในอนาคตครับขอบคุณครับนะครับเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้ววันนี้ก็พี่มนตรีก็ได้กราบขอโทษแล้วเนาะขอบคุณมากครับเชิญคุณไปสานต่อครับครับสุดท้ายก่อนที่เราจะไปจากกันจะแยกจากกันงานนี้คงจะไม่ได้จากกันแง่ตัวตนนะครับพวกเรายังอยู่กันและก็จะอยู่กันตลอดไปในการก้าวเดินไปข้างหน้าสู่จุดหมายที่จะก้าวเดินทั้งที่รู้นะครับว่ามันเป็นงานยากแต่เราก็คงต้องไปพร้อมกันละครับก่อนอื่นนะครับจะขอมติณที่นี้เราจะอยู่ร่วมกันในโซเชียลมีเดียแล้วครับโซเชียลมีเดียนั้นอาจจะเป็นกลุ่มไลน์กลุ่มหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เราจะแชร์ข้อมูลหากันเราจะให้ข้อมูลร่วมกันแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันในโซเชียลมีเดียในโอกาสที่จะเจอกันข้างหน้าขอตั้งชื่อกลุ่มไลน์เลยได้ไหมครับว่ากลุ่มนี้จะชื่อกลุ่มอะไรดีขอมติที่นี่ครับทุกคนจะได้มีส่วนร่วมดีไหมครับดีไหมครับใครมีโทรศัพท์รุ่นฮีโร่แบบผมบ้างหล่นไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับใน PC ในอะไรแบบเนี้ยโน้ตบุ๊กอะไรมันก็ยังใช้ได้แต่หลายคนมี Android มีโทรศัพท์รุ่นปื๊ดอ่ะมันก็ใช้กันได้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้าใครเปลี่ยนโทรศัพท์จากฮีโร่เป็น Android เนี่ยมันก็เข้ามาในกลุ่ม LINE ได้มันจะได้รู้ข้อมูลร่วมกันมันจะได้ไปถึงจุดหมายพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะใช้มติที่นี้ใช้ชื่อกลุ่ม LINE ว่ากลุ่มอะไรดีครับเสนอเลยครับขอชื่อเดียวคนเห็นคนนั่นคนเห็นคนมาละขึ้นได้ไหมมีกันเอาเก็บไปหมดละชื่ออะไรดีครับสื่อจิตสื่อจิตละเมื่อกี้คุณแอปป๊อกแอสกลุ่มอะไรนะคนเห็นคนสื่อสารกับพรบขึ้นกระดานให้ผมนิดได้ไหมจดก็ได้เดี๋ยวผมจะเอา4กลุ่มแล้วครับเครือข่ายสื่อสารพรบครับช่วยจดให้ผมนิดนึงนะทวนใหม่ครับ1ของคุณชื่ออะไรคนเห็นคนสื่อสารพรบสื่อสารพรบแล้วอะไรครับเมื่อกี้นี้เครือข่ายสื่อสารพรบนะครับโรคจิตสู้ๆครับคนอื่นไหมครับกลุ่มรายกลุ่มนี้จะชื่ออะไรเมื่อกี้ชื่ออะไรนะสื่อสารพรบเหมือนกันฮะครับนักสื่อสารพรบครับข้างหลังครับนักสื่อสารสุขภาพจิตครับสื่อสุขภาพครับมีอีกไหมครับเฉพาะเล็กๆพระอาจารย์ครับจะร่วมตั้งชื่อด้วยไหมครับมีไหมครับสื่อพรบสุขภาพจิตพรบสุขภาพจิตมีอีกไหมครับไม่มีเราจะขอชื่อเดียวนะครับเดี๋ยวมาใช้โหวตครับอ่ะพอแก่เล่นนะครับหมดละลองดูมือนะใช้มือนะจริงๆไม่อยากโหวตนะเพราะว่ามันต้องใช้ชื่อเดียวอ่ะคราวนี้ใช้โหวตคือเพื่อนให้โหวตผมก็ต้องโหวตเนาะนะครับพี่น้องครับชื่อแรกครับผมไม่เกี่ยวผมพูดเล่นนะครับคือคนเห็นคนเนี่ยผมทำอยู่แล้วนะครับใช้ชื่อสองครับเครือข่ายสื่อสารพรบครับใครเห็นด้วยขอมือครับปุ๊บ52เอามือลงครับพอฮะจบข่าวนะครับใช้คำว่านะครับเครือข่ายสื่อสารพรบจะต่อท้ายหน่อยไหม
หรือไม่ต้องต่อแล้วพรบอะไรเดี๋ยวคนถามต่อใช่นี้นะคือหมายความว่าใช่ว่าเครือข่ายสื่อสารพรบเอาแค่นี้พอเนาะพวกเรารู้กันไหมฮะต่อคำว่าสุขภาพจิตหน่อยไหมฮะฮะสอจอสอจอเนาะเป็นสอสอเสือจอจานนะครับสอจอพวกหลวนปลดไปนะครับปากน้ำพวกหลวนปลดไปเนาะโอเคครับเครือข่ายสื่อสารพรบสอจอครับครับเดี๋ยวก่อนนับครั้งที่หนึ่งนับครั้งที่สองเคาะครับเคาะแล้วครับทุกคนพิมพ์นะครับจดเลยครับเครือข่ายสื่อสารพรบสจครับเดี๋ยวทางกรมจะสร้างกลุ่มเสร็จก็จะแอดไปถึงทุกคนแล้วก็ทุกคนช่วยแอดต่อด้วยนะครับใครมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรเนี่ยนี้เราเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ในการสื่อสารแล้วนะครับอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นก้าวเดินก้าวแรกครับในวันนี้92อ่ะ92 92มีอีกนะ92ID ใช่ไหมครับ ID ใช่ครับเดี๋ยวจะมี ID นะครับ ID มันจะเป็น ID ของผมนะครับซึ่งถ้าหากทุกคนแอดมาเป็นเพื่อนผมอย่างเงี้ยเครื่องผมอาจจะต้องค้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะมีเป็นสแกน QR code นะครับถ้ามือถือใครสแกนได้ครับรบกวนมาสแกนไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มก็ไปดึงเพื่อนๆสมาชิกในเครือข่ายเข้ามาอยู่น่าจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวมือถือใครสแกน QR code ได้นะครับเดี๋ยวมาสแกนที่เครื่องผมแล้วก็ไปสแกนกันต่ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นต้องเป็นมือถือที่เป็นรุ่นนะครับเดี๋ยวเครื่องนี้จะวางไว้ที่ข้างหน้านะครับใครถ่าย ID code เรียบร้อยแล้วก็แอดต่อก่อนที่จะจบในวันนี้สิ่งหนึ่งวันนี้เราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์5กลุ่มนะครับที่ได้มีการม้วนเก็บไว้อย่างดีส่วนที่2ก็คือมีการบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เป็น CDส่วนที่3ก็คือณขณะนี้เราปริ้นเป็นเอกสารมาแล้วนะครับเราจะมีการแถลงนะครับแล้วก็จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือตัวแทนของกรมสุขภาพจิตนะครับเอาเอกสารชิ้นนี้ไปดำเนินการต่อแล้วก็พวกเราในฐานะเครือข่ายที่อยู่ณที่นี้เราจะตามหนังสือฉบับนี้ไปเรื่อยๆว่ามันมีเส้นทางเดินทางไปถึงไหนอย่างไรมันติดขัดตรงไหนเราจะให้ความช่วยเหลือหรือขับเคลื่อนอย่างไรต่อในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ข้างหน้านี้กำลังมุ่งอยู่นะครับดังนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องหาตัวแทนที่จะยื่นหนังสือเอกสารชิ้นนี้ให้กับตัวแทนของกรมสุขภาพจิตผมอยากได้ตัวแทนจากเวทีวันนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นคนของราชการสิ่งแรกที่ผมขอเลยนะครับขอผู้ป่วยครับที่จะเป็นตัวแทนไปยื่นให้ตรงเนี้ยยื่นให้กับกรมมีการบันทึกเทปแล้วก็มีการส่งต่อการประชุมสัมมนาเนื้อหาทั้งหมดให้กับตัวแทนของกรมสุขภาพจิตครับเดี๋ยวทางตัวแทนของกรมสุขภาพจิตเตรียมพร้อมแล้วนะครับผมอยากได้ตัวแทนของผู้ป่วยครับเชิญเลยครับครับเรียนเชิญตัวแทนกรมสุขภาพจิตครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเขามีกล่าวด้วยนะนะให้เขากล่าวเชิญครับเชิญตัวแทนเชิญครับอย่างนี้นะครับผู้รับนะครับตัวแทนกรมเชิญนั้นนี้ครับเดี๋ยวผู้ยื่นอยู่ฝั่งนี้นะครับเราจะไม่จะสร้างภาพเนาะพี่ๆอย่างนี้นะครับขอเชิญตัวแทนชุมชนครับนะครับตัวแทนจากที่ไหนมาครับตำรวจพี่เชิญครับพี่เชิญครับเชิญนะครับขอเชิญกลุ่มละหนึ่งท่านรู้ตัวที่มาครับกลุ่มละหนึ่งท่านครับเราจะเป็นตัวแทนมอบสรุปการประชุม2วันนี้ให้กับ
ทางกรมสุขภาพจิตเพื่อไปนะครับดำเนินการต่อไปนะครับแล้วเรามีไลน์เพื่อจะสื่อสารกันเรียนเชิญนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเรียนเชิญนะครับนิมนต์พระคุณเจ้าด้วยครับนิมนต์พระคุณเจ้าด้วยครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับมาแล้วนะครับท่านครับมาแล้วครับพระอาจารย์ครับฉันข้าวเขาแล้วพระอาจารย์เชิญครับนิมนต์ครับพระอาจารย์เชิญครับทุกกลุ่มตัวแทนกลุ่มของท่านนะครับตัวแทนสื่อด้วยเนาะท่านนี้เป็นคนเดี๋ยวคอยครับคอยครับนิมนต์พระคุณเจ้าด้วยครับนิมนต์พระคุณเจ้าด้วยเชิญครับท่านนี้ครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวนิมนต์พระคุณเจ้าก่อนครับพระคุณเจ้าด้วยนะครับอันนี้แบ่งเป็นคนละชุดเลยก็ได้แบ่งคนละชุดเลยจะส่งให้กันทางนู้นมีคนรับนะครับเดี๋ยวทางนี้มีเจ้าที่รอรับนะครับทางนี้จะส่งนะครับทั้งหมดนี้จะให้ส่งพี่ครับขอเชิญพี่ร่วมมาตันยูครับพี่เอกป่ะพี่เชิญด้วยเชิญพี่เชิญด้วยพี่มีเครื่องแบบขึ้นมามีเครื่องแบบเห็นเครื่องแบบหน่อยพี่มาเชิญครับพี่นี่ก็ได้มั้งพี่มาเชิญใช่ครับขอหนึ่งท่านพอหนึ่งท่านพอนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับวันนี้นะครับวันนี้เราส่งนะครับนะเดี๋ยวขอยันเงินกลางข้างล่างนะครับผมขอยันเงินกลางข้างล่างนะครับสื่อมวลชนพร้อมนะครับนะครับตอนนี้นะครับเราจะมีการส่งมอบนะครับที่เรามีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับระหว่างนะครับกรมสุขภาพจิตกับเราชาวเครือข่ายนะครับเครือข่ายนะครับจะมอบนะครับผลที่เราสรุปการประชุมแล้วมอบไปกับทางกรมสุขภาพจิตเชิญครับเชิญครับนะฮะนะฮะเอาพวกเราตบมือครับตบมือข้างล่างท่านต่อไปครับตัวแทนสื่อมวลชนครับไอ้ตัวแทนเครือข่ายผู้รับผลกระทบนะฮะผู้ป่วยนะครับเชิญครับตัวแทนสื่อมวลชนนะครับตัวแทนชุมชนครับนี่ตัวแทนชุมชนครับนะครับตัวแทนชุมชนนะครับตัวแทนส่งได้ครับตัวแทนเครือข่ายพระสงฆ์ครับที่ทำเรื่องสุขภาพจิตนะครับนี่ครับได้เลยครับครับต่อไปเจ้าที่ตำรวจครับนี่วันนี้เข้าใจกันแล้วนะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับนี่ครับอีกกลุ่มนึงคืออาสาสมัครและ1669ครับมูลนิธิร่วมกันอยู่ครับนะครับที่เหลือข้างบนถ่ายภาพร่วมกันครับเชิญครับคราวนี้รับเชิญเลยครับฉันถ่ายภาพร่วมกันนะครับอะไรนะครับผมว่าวันนี้นะครับจากเราเห็นภาพแล้ว2วันนี้นะครับผมเชื่อว่าเราเองได้มีการซักถามข้อมูลกันน่าจะชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็สุขภาพสุขภาพเลยว่าวันนี้เราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับเราจะพัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อจะใหญ่กว่าสุขภาพเครือข่ายสาธารณสมัครและสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติที่เหลือครับขอเชิญทุกท่านนะครับยืนข้างหน้าเวทีครับทางเว็บข้อมูลยืนเดินนะครับขอเชิญทุกท่านครับภาษาเราเรียกว่าแหกตาสามัคคีเรียนเชิญครับเชิญครับจริงๆครับเชิญครับทุกท่านประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการ